คสวัสดีครับเข้าไลน์แล้วมีอาจารย์อ้นทำอะไรคะวันนี้วันนี้เรามาร้านกาแฟนะครับร้านลู่จำได้ไหมที่วันนี้เรามีนัดกันว่าจะมาสัมภาษณ์พี่ป้องเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่เริ่มจากศูนย์แล้วก็ค่อยๆพัฒนาจากความชอบเข้ามาเนาะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปคุยกับพี่ป้องกันแต่ก่อนอื่นก่อนที่เข้าร้านลู่กันนะครับอย่าลืมต้นตอนนี้ช่วงโควิดเนาะอย่าลืมใส่แมสกันนะครับก่อนเข้าร้านขอใส่แมสก่อนแล้วนี่ลักษณะเด่นของร้านพี่ป้องก็คือมีเซิร์ฟบอร์ดด้วยนะครับใครเป็นขาเซิร์ฟจะแนะนำว่าแวะมาคุยกับพี่เขาได้เนาะแต่ขออนุญาตนิดนึงนะวันนี้เราจะคุยกับพี่ป้องกันในสไตล์แบบชิลๆนะเด็กนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนลองเม้นเข้ามาถามได้ตลอดเวลาเลยเนาะเดี๋ยวไปเจอพี่ป้องกันในร้านไปกันค่ะช่วงนี้ก็ต้องใส่แมสก์ก่อนนะครับอันนี้ร้านพี่ป้องเนาะร้านลู่นะครับสังเกตโลโก้สำคัญนี่ทุกที่มีโลโก้ใช่ไหมครับแล้วก็เจ้าของร้านพี่ป้องนะคะใช่ค่ะเข้ามา20คนเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศร้านให้ดูก่อนนะคะอ่ะก็จะมีโซนนั่งง่ายๆเนาะร้านไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าถูกไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของตัวพี่ป้องเองนะครับสไตล์ง่ายๆนะครับก็ที่นั่งประมาณไม่เกินไม่กว่า20คนประมาณด้านนอกด้านในไม่ได้ออกมากกว่านี้พี่ป้องเนี่ยโอ้รวยเดี๋ยวเล่าให้ฟังละกันทีละเนาะมันเป็นสเปคที่เราตั้งใจไว้อย่างไรใช่ใช่วันนี้เข้ามา26คนกันแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ป้องด้วยนะคะเมล็ดกาแฟเพียบเลยนะคะมีเครื่องคั่วข้างหลังด้วยนะโอเคสำคัญนะครับเทรนตอนนี้มาเราจะกาแฟมาอาจารย์ขอแนะนำนะว่าใครสนใจในเรื่องของเซิร์ฟนะครับมีอุปกรณ์ทุกอย่างมีขายมีขายรายใหญ่ที่สุดในพัทยาแล้วก็เดี๋ยว32คนแล้วต่อคนแล้วทุกทางที่จัดง่ายๆเลยนะตามสไตล์ของพี่ปองเนาะบรรยากาศแต่เป็นคอมมูนิตี้เนาะป้องใช่ไหมครับเอางี้ได้ไหมเดินคุยกันอันนี้หรอไหมได้ได้นะขออนุญาตครับก็เอาง่ายๆเลยคือร้านอ่ะคือตอนนั้นอ่ะเราทำอพาร์ตเมนต์อยู่ใช่ไหมครับพอดีมันมีที่อยู่ตรงเนี้ยครับพอดีมันเรากำลังเหลือแบบงานครับเออแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนเข้าใจว่าหมดแอคชั่นจะให้สังเกตเลยง่ายๆคือวันที่เปิดขึ้นมาเราสึกว่าอยากทำของเราสึกว่าเราเบื่อเราสึกว่าเราอยากทำอะไรก็ได้ที่แบบอยากอยู่กับที่ปีแรกเนี่ยอยากทำอีกอย่างนึงแต่เรารู้สึกสนุกกับมันได้แล้วเราถามเลยว่าเราอยากทำอะไรเราสึกว่าเรากินกาแฟมานานนะเราทำกาแฟอยู่บ้านมานานเราสึกว่าเวลาวันที่เราอยากกินกาแฟแบบที่เราอยากกินเนี่ยเพราะเราชอบเป็นคนชอบกินฟิลเตอร์เราชอบกินกาแฟแบบนี้เข้ามาทำแต่ณวันนั้นย้อนกันไปประมาณ2ปี3ปีไม่มีเป็นเท่าไหร่ถ้ามีก็มีอยู่ร้านเดียวเราสึกว่าเวลาอยากกินที่ตัวเลือกได้เยอะเราก็ต้องขับรถเข้าไปกรุงเทพเราก็ถามเลยว่าทำไมล่ะแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มเบาๆว่างั้นก็ถ้าทำล่ะเราก็ถามเลยว่าเราทำไหมแล้วก็เลยคุยเรื่องนี้กับภรรยาเราเราบอกนะภรรยาว่าถ้าเราเปิดร้านกาแฟเขาอยากทำร้านกาแฟนะเขาเคยทำร้านกาแฟที่ญี่ปุ่นมาภรรยาเขาเป็นคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเคยทำบ้างเขาบอกว่าก็น่าสนใจแต่เราจะทำอะไรนะเราจะขายใครล่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังได้เราดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนเอาง่ายๆวันนั้นพอที่มันโล่งจัดเนาะแล้วมีแค่ตึกที่เป็นแค่โครงอ๋อนี่เป็นที่ต่อเติมขึ้นมาใช่เราก็รู้สึกว่าเราอยากทำอะไรเราก็หยิบกระดาษ A4 มาแล้วเราก็เขียนมันก่อนว่าเราอยากทำอะไรแล้วก็ร้านกาแฟที่เราอยากไปอยากทำเป็นยังไงแล้วก็เขียนมันเป็นข้อๆข้อแรกที่เราเขียนเราจำได้เราเขียนว่าไม่เอาไฟนีออนไม่เอาไฟนีออนถ้าสังเกตดูในร้านไม่มีไฟนีออนเลยโอเคเป็นไฟแบบพอไม่มีไฟนีออนปุ๊บโจทย์อันแรกที่เราวาดเอา
้อยเลยก็คือช่องนี้เออใช่ผมเป็นหลุดตากับช่องแสงนี้มากนี่คือช่องที่เราวางเอาไว้มันก็คือเป็นช่องแสงธรรมชาติคือเราต้องเข้าใจก่อนคือเวลาเราจะทำร้านอ่ะหรือเวลาเราจะทำอะไรก็ตามที่แบบต้องแสดงตัวตนของเราก่อนเราควรมโนก่อนอันนี้ไม่ผิดนะเรื่องมโนเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดละคือการคิดไปล่วงหน้าก่อนว่าคอนเซ็ปต์ของเราที่เราอยากได้ร้านนั้นน่ะเป็นยังไงถ้าเวลาเราคุยกับคนออกแบบคนออกแบบจะถามว่าคุณมีเรฟเฟรนซ์เปล่าซึ่งความจริงเรฟเฟรนซ์น่ะมันต้องกัดในหัวเราคือสิ่งที่เราชอบว่าเราอยากชอบแบบไหนแบบคือตอนนั้นเราก็แค่รู้สึกว่าเราก็แค่คุยกับตัวเองว่าคุณอยากได้ร้านอะไรเนาะร้านกาแฟที่เราชอบเป็นยังไงเราชอบนั่งหน้าบาร์เพราะฉะนั้นเราจะเน้นหน้าบาร์เราจำได้เราเก็บไว้เน้นหน้าบาร์เราไม่ชอบไฟนีออนเราอยากให้ร้านมันมีสเปคที่ดูแลง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าเรายืนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราหมุน360นั่นหมายความว่าเราจะเห็นทุกคนจากแอร์เรียของเราจะไม่มีแบบว่าคือเราไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาเขาเห็นขนมเห็นร้านเห็นกาแฟเห็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาเห็นเราแน่นอนคือเอาง่ายๆคือเราอยากดูแลเขาแบบชัวร์เพราะมันเป็นธุรกิจที่เราคิดว่าเราเบื่องานที่เราทำมาในงานโน้ตใช่ไหมเราบอกเราหมดแพชชั่นแต่อันนี้มันเป็นธุรกิจที่เราคิดอันแรกคือเราจะเอาชีวิตเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาชีวิตคือนั่นหมายความว่าเราต้องอยู่กับมันแบบ 100% ครับอยู่แล้วมีความสุขใช่เราก็เลยแบบตัดสินใจว่าเราจะทำร้านที่เราดูแลเองทำเองเปิดเองปิดเองแม้กระทั่งทำร้านเองก็เป็นอย่างนี้ก็เลยเป็นที่มาของข้าผมรู้สึกว่าพี่ปองเป็นคนออกแบบเองด้วยนะถูกรู้สึกคอมเตอร์เนี่ยสวยมากเลยก็จะเบี้ยวๆหน่อยเพราะว่าพอมันปั้นเองถ้าแค่นี้ก็ไม่ได้เกิดเป็นช่างใช่แต่ว่าเฮ้ยมันดูเข้าแล้วดูเป็นสตาร์ถ้าลองซ่อนดูก็จะเจอพี่ออกแบบเองหมดเลยจะเรียกออกแบบเองหมดก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของเราและภรรยาเราก็ถามภรรยาว่าอยากได้แบบแสดงว่าที่คุยกันนี่ก็คือมีเรื่องของคอนเซ็ปต์มาก่อนใช่ไหมคะพี่ป้องใช่เราต้องคุยคอนเซ็ปต์ในโลกอากาศก่อนโอเคแล้วค่อยกัดออกมาให้มันเป็นรูปลักษณ์ของอักษรก่อนได้นะแล้วเขียนอันนี้เดี๋ยวบัตรน่าจะมีเรื่องคุยกันเยอะเดี๋ยวไปนั่งคุยกันโอเคค่ะเดี๋ยวขอติดตั้งกล้องแป๊บนึงนะคะได้เลยเด็กๆยังอยู่ไหมอยู่ครับอยู่กันเกือบ50คนเลย50คนสวัสดีครับมีคำถามตรงไหนถามได้เลยนะเดี๋ยวพี่ช่วยมานอนช่วยโอเคน้องๆ50คนพี่ไม่ได้แก่ครับพี่ครับผมที่ถามเฉยๆอ๋อขออนุญาตจะได้มีได้ครับถ้าแจ้งได้เลยนะคะครับจริงจังหวะนี้ถ้าน้องที่เข้ามาเนาะครับเดี๋ยวก่อนเกริ่นให้หน่อยว่าเป็นไงมั่งนักเรียนห้องนี้คลาสนี้คลาสนี้น่ารักมากทุกคนครับมีเด็กทั้งหมดปวช1ปวช2ปวช3คือถ้ามีคำถามอ่ะก็พิมพ์เข้ามาเลยก็ได้ใช่ครับเดี๋ยวอาจารย์เจ้าจะช่วยอ่านให้นะครับใช่คือไหนๆมาร้านกาแฟแล้วสิ่งที่พี่จะจำลองว่าทุกคนที่เข้ามาร้านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนาะครับก็อย่างเราเน้นอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเราชอบทำร้านแบบเนี้ยมันที่จะเอาชีวิตเราคืนเนาะครับเราเลยเลือกโจทย์ที่จะพูดคุยกับลูกค้าทุกคนแล้วก็เลือกที่จะทำกาแฟแบบที่เราชอบแบบเนี้ยครับเห็นข้างหน้านี่ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นกาแฟของเราทั้งหมดเนาะอันนี้คือเราคั่วเองหมดแล้วเครื่องคั่วอยู่นี่ใช่คืออันเนี้ยคือเราต้องวันนั้นคือเราเคยไปร้านกาแฟร้านนึงตอนนั้นเข้าไปแล้วแบบโอ้โหเฮ้ยมีเม็ดอยู่4เม็ดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดีอ่ะเพราะวันนึงวันที่เราไปกินกาแฟเราก็ไม่ได้แบบเราไม่ได้คิดก่อนว่าเราจะกินกาแฟอะไรครับนะกาแฟดำกาแฟนมครับหรือกาแฟอะไรพอไปเจอข้างหน้าพอได้คุยกันปั๊บมันก็แบบเหมือนเปลี่ยนเราไปเรื่อยๆเนาะทําพาเราเข้าโลกไปเรื่อยๆโลกนั้นน่ะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วถ้ามันมีมากกว่านั้นน่ะเราเคยคิดจะทําอะไรนะเออถ้ามันมีให้กาแฟมีทั่วโลก
ันมีทั่วโลกเลยครับผมคือแบบแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับร้านนั้นๆเขาจะขายอะไรขายแบบไหนคือก็ต้องเข้าใจก่อนคือเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องเบสิกกาแฟกับเรื่องประวัติกาแฟคร่าวๆเนาะวันนี้เราจะสัมภาษณ์กันแบบเรียวๆมากเลยนะครับเรียวๆใช่อันนี้ลูกค้าจริงๆเลยไหมครับอันนั้นพี่สาวอ๋อครับได้อันนั้นก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังร้านของอีกคนนึงอ๋อคือขนมในร้านเกือบ 70-80% มาจากคนนี้อ๋อใช่ร้านเราอยู่ได้ไม่ใช่ว่าแค่เครื่องดื่มมันโอเคครับๆมันต้องอยู่และผสมกับขนมโยเกิร์ตด้วยกาแฟมันต้องกินพวกเค้กหรือใช่ไหนๆมาร้านกาแฟแล้วคือเราก็จะทำกาแฟกินแล้วกันคือจะบอกแล้วไงว่าเราชอบฟิลเตอร์เราชอบแมนนวลฟิลเตอร์นี่คืออะไรนะพี่ปองฟิลเตอร์ก็คือเป็นเราเรียกมันว่าเป็นที่ทำแบบแมนนวลทำกาแฟแมนนวลคือแบบปราศจากพวกเครื่องแมคโครอิเล็กทรอนิกส์ออกไปก็คือทำมือนั่นเองส่วนกาแฟที่พวกนี้ก็จะมาเลือกกันว่าเราจะชอบแบบไหนส่วนใหญ่ก็จะคุยก่อนว่าเดินเข้ามาทักทายก่อนสวัสดีครับสนใจกินอะไรดีชาหรือกาแฟหรืออย่างอื่นไม่กินกาแฟไหมนมไม่นมเราก็จะถามเงี้ยโอเคคร่าวๆไกลๆหลักคือเอาจริงนะวันที่เราเปิดวันแรกๆอ่ะอันเนี้ยเราต้องนอกจากแค่ทำกาแฟคือมันต้องอ่านคนมาว่าเขาจะกินอะไรครับผมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะกินอะไรลองคิดแทนพี่หน่อยได้ครับคือถ้าเราเจอลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาปั๊บเราจะเดาทางเขายังไงว่าเขาอยากกินอะไรกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลไหมครับอย่างนี้อ่ะแบบเราชี้ไปเขาเลยไงแบบชี้ไปอย่างไรใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมพี่มันอาจต้องมีวิธีแบบหลอกล่อเบาๆเนาะอันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นคือเวลาเราทำร้านของแต่ละร้านอ่ะที่ไม่แน่ใจว่าแต่ละร้านก็มีวิธีไงอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเราพูดถึงแบบสไตล์ของเราเราทำยังไงให้เราสนุกเนาะให้เราสนุกแล้วกันเลยการอยู่ทำร้านบอกแล้วไงเราอยากคุยกับเขาเราก็จะชวนคุยสวัสดีครับเป็นไงบ้างอากาศร้อนเนาะกาแฟไหมกาแฟเย็นนะน่าจะช่วยได้สดชื่นหน่อยมีแอซิดหน่อยมีความเปรี้ยวนิดนึงมันน่าจะช่วยในร้อนอากาศดีๆเห็นไหมวันนี้ฝนพรำๆอยู่เล็กๆเนี้ยก็จะแนะนำให้กินอีกแบบนึงตอนนี้เดี๋ยวพี่ทำกาแฟร้อนให้แล้วกันเพราะว่าเนี่ยจังหวะชวนคุยไปชวนคุยกันมาแป๊บๆอ๋อเหรอฉันต้องกินเหรอโอเคกินก็กินกินไปแล้วสั่งแล้วก็ไม่รู้ตัวเองนะตัวนี้เดี๋ยวพี่ทำให้กินนักเรียนถามมาว่าอยู่ที่ไหนกันอยู่พัทยากลางครับก็สาย3ซอย16นะครับก็เข้าไปใน Facebook ก็ได้ก็จะมีอินสตาแกรมมีให้ได้ไหมใช่อ่ะเดี๋ยวพี่ทำตอนนี้ให้อันนี้น่าจะเหมาะกับช่วงประมาณนี้ครับผมอากาศแบบสวยๆนะคึมๆหน่อยอันนี้คือเกชาปานามาครับผมอันนี้เรียกว่าฟิงเจอร์ฮัตแมนฮัตแมนก็คือคร่าวๆเนาะมันก็คือเป็นเกชา 40% เนาะแล้วก็เป็นเม็ดที่เราเรียกว่าคาทูล่าอีก 60% ผสมกันพื้นฐานเขาก็จะออกเป็นพวกเลมอนซิตัสเลมอนเนาะแล้วก็มีความเป็นดอกไม้สวยๆกินแบบสวยๆได้ลงมาแน่นเอียดเลยอ่ะลองดมๆขออนุญาตนะครับมีนักเรียนคนหนึ่งกินมาว่า FC ครับ FC ครับผมคือก่อนนะครับก็ลองนี้อันดับแรกเนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์จับใจความได้นะคือพี่ป้องเนี่ยจะเน้นความสุขเพื่อแบบว่าสร้างพลังให้ตัวเองส่งมาให้ลูกค้าถูกไหมครับตัวเองก็ต้องมีความสุขระดับหนึ่งด้วยในการทำร้านใช่ไหมพี่ป้องพี่ว่าอันนี้น่าจะแชร์กันได้ถ้าเราจะส่งพลังบวกให้ใครสักคนครับแต่ถ้าเราเป็นคนมีพลังลบอ่ะนั่นแหละสิมันไม่สามารถบวกได้ใช่ไหมคือเคยเห็นคนแบบอยากยิ้มไหมแต่แบบตัวเองเศร้ามันจะแบบเศร้าอยู่ข้างในเราถึงเราไม่คุยเขาแต่เราจะรู้ว่าเขาฝืนใช่ใช่ใช่คือทางเดียวเราต้องคิดเราต้องเป็นอ่ะใช่คือทำให้เสร็จของเรากันคิดว่าเรามันเป็นเรื่องที่ดีนะที่จะปรับให้ตัวเองรู้สึกยังไงอ่ะแล้วถ้าปรับได้มันแฮปปี้นะในการใช้ชีวิตต่อเลยใช่ใช่คือแค่แบบแค่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีมองจากทุกอย่างมองแบบอ๋อแย่อ๋อเศร้า
ทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนี้เปลี่ยนความคิดใหม่ก็มันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็แก้แล้วเข้าใจแล้วโอเคแค่เปลี่ยนวิธีแต่ปัญหาที่เดิมแค่เปลี่ยนวิธีมองครับผมจากมองแค่ตั้งแรกเนี้ยเรามองไปอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะดูดำมากแต่ถ้าเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแสงมันเข้าทางนี้จะไม่ดำไงประมาณนี้คร่าวๆแต่ความจริงมันพูดยากครับเพราะว่าบางทีเราต้องอาศัยชั่วโมงบินบางอย่างในการเรียนรู้ชีวิตซึ่งชีวิตแต่ละคนมันเจอไม่เท่ากันอยู่ใช่ๆการพูดเป็นอย่างเงี้ยมันง่ายมากแต่ว่าทำยังไงให้แฮปปี้อันนี้ก็มันไม่มีสูตรสำเร็จอ่ะคือคนมันจะแฮปปี้อ่ะมันต้องแฮปปี้อ่ะต้องค่อยๆไปนะเพราะฉะนั้นคุณแฮปปี้อะไรอ่ะก็ทำมันนั้นแหละครับผมคุณชอบทำอะไรอ่ะคุณก็ทำมันนั้นแหละเดินทำสิ่งที่ชอบไปก่อนใช่แต่ในความเป็นจริงคือเราไม่สามารถทำสิ่งที่ชอบได้ตลอดเวลาไงแต่ถ้าเรารู้จักบาลานซ์อ่ะมันจะเนี่ยไม่ได้ทำกาแฟแล้วเนี่ยทำกาแฟก่อนร้านนี้ขายการท็อปกิ้งมากกว่านะครับการคุยกันเมื่อวานนี้พี่ป้องลองนิยามคำว่าบาริสต้าคร่าวๆให้น้องๆรู้จักกันนะครับว่าบาริสต้าเนี่ยคืออะไรแล้วก็ถ้ามุกว่าไลฟ์เสียงไม่ดียังไงเด็กๆพิมพ์มาได้เลยนะอาจารย์จะได้ช่วยเช็ควันนี้เป็นแบบสบายๆนะครับมาคุยกับเจ้าของธุรกิจจริงๆเนาะโอเคคร่าวๆเนาะบาริสต้าคืออะไรก็ทุกคนก็น่าจะเข้าใจก็คือเราก็จะเรียกมันว่าบาริสต้าก็คือคนทำกาแฟครับเนาะหรือคนเลือกคนชงกาแฟนะก็แล้วแต่คนจะมองนะแต่สำหรับเราไม่คิดอย่างนั้นลึกบาริสต้าน่าจะเป็นคนที่ช่วยเหลือเราอ่ะช่วยเหลือเราเรื่องเกี่ยวกับกาแฟครับผมเพราะฉะนั้นมันจะหมายถึงเรื่องอีกหลายๆเรื่องนั่นหมายความว่าเขาเข้ามาก็จะคุยกับเรากินอะไรดีครับเห็นไหมเป็นคอนซัลท์ละใช่ใช่แนะนำโอเคกินตัวนี้ไหมครับกินนี้ไหมครับตัวนี้ปุ๊บพอเริ่มชวนคุยไปเรื่อยๆปั๊บก็เริ่มเป็นอย่างอื่นแทนไปเรื่อยคือคนเข้ากับร้านกาแฟเนี่ยส่วนใหญ่เอาง่ายๆเลยนะครับผมเขาต้องการรีแลกซ์พอเขาต้องการรีแลกซ์ใช่ไหมเราทำให้เขาหายรีแลกซ์ได้ปะล่ะทำให้เขาโป่งได้ปะล่ะทำให้เขารู้สึกแบบเอนจอยได้ไหมล่ะครับทำให้เขารู้สึกสงบได้ไหมล่ะถ้าเราทำได้สำหรับพี่บาริสต้าคือคำนั้นแหละครับผมมีนักเรียนถามมาว่ามีชาไหมครับร้านนี้มีครับมีมีคอร์สชงชาด้วยใช่ไหมครับใช่ความจริงเราก็ยังไงอ่ะตอนเราเปิดร้านไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ต้องดูว่าร้านเรามันจะไปทางไหนเนาะแต่ไปยังไงอ่ะไปยังไงให้สวยไปยังไงให้ยังอยู่กับคอนเซปต์ร้านยังอยู่เลยเราสึกว่าร้านของเรามันเหมาะที่จะทำแบบอะไรแบบนี้เราก็เลยเลือกที่จะทำเป็นแบบอะไรก็ได้ที่แบบทำมือเราชอบศิลปะเราชอบแบบโฮมเมดงานอาร์ตใช่แล้วก็จะมีเซสชั่นทั้งหลายแหละที่เป็นแบบส่วนใหญ่ก็เป็นของปั้นมือเนาะคร่าวๆอย่างเงี้ยปั้นมือก็จะเป็นแก้วปั้นมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในร้านก็ใช้แก้วปั้นมืออันนี้ก็ทำมือเหมือนกันนะครับก็คือชงเองไม่ต้องใช้เครื่องนะครับอันนี้ถามว่ามีชาอะไรบ้างนะใช่ใช่ไหมจริงก็จะเน้นไปโทนชาจีนกับญี่ปุ่นแล้วก็จะมีชาไทยด้วยใช่ครับเพื่อพวกเรานะครับอาจารย์อยากจะให้เราได้เจอกับบรรยากาศอาจารย์ไม่ลงทุนครับอาจารย์อยากกินกาแฟใช่ครับอันนี้ถูกที่สุดกาแฟพี่ป้องอร่อยมากทีนี้อาจารย์ก็ลองถามพี่ป้องคร่าวๆนะคะอย่างเมื่อกี้พี่ป้องบอกมาแล้วว่าแรงบันดาลใจในการเปิดร้านคืออะไรแต่ทีนี้เราไม่ต้องเป็นสเต็ปบ้างว่าพอตัดสินใจแล้วว่าอยากเปิดร้านกาแฟเนี่ยเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับน้องว่าจะต้องเริ่มหรือต้องไปเรียนหรือต้องไปทำอะไรบ้างก่อนจะมาเปิดร้านกาแฟได้อันนี้ก็สำคัญมากคือแบบเราจะทำอะไรสักอย่างเราควรมีทุนเขาเรียกไงทุนชีวิตใช่ไหมต้นทุนชีวิตน่าจะเด็กๆน่าจะเคยได้ฟังคำนี้ต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันต้นทุนชีวิตตีออกได้หลายแบบคือถ้าเรามองมันว่าเป็นเรื่องของเงินตราก็ถูกเพราะถ้าไม่มีเงินมันก็ไม่สามารถขับเคลื่อนอะไรไปข้างหน้าได้ครับครับต
แต่คุณชีวิตจริงๆอ่ะมันคือความรู้อ่ะคือมันไม่มีใครเกิดมาแล้วมีตังค์เลยอ่ะครับถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นคือน้องๆควรถามตัวเองก่อนว่าแล้วสมมตินะไม่จำเป็นต้องเป็นร้านกาแฟก็ได้ครับคุณอยากทำอะไรอ่ะอ๋อคุณชอบอะไรอ่ะอยากจะทำอะไรอ่ะลองใช้ความคิดและถามตัวเองดูว่าฉันอยากทำอะไรในอีกอนาคตเนี่ยอะไรเงี้ยปีหน้าฉันอยากทำอะไรครับลองตีมานี่ฉันอยากทำอะไรแล้วลองถามตัวเองว่าแล้วตัวเองไปตรงนั้นได้ไหมที่อย่างเราอยากทำกาแฟครับถึงเราทำกาแฟอยู่บ้านก็ไม่ได้หมายความว่าเราเก่งครับคือทำอยู่บ้านมันอาจจะหมายความว่าโอเคมึงเก่งในบ้านใช่ๆแล้วคนอื่นเขาจะเก็ตอย่างนี้ไหมนั่นน่ะสิแล้วยังไงล่ะต้องเพราะฉะนั้นเราก็ควรต้องหาความรู้เอาโอเคถ้าคุณไม่อยากเสียตังค์ที่จะไปเรียนข้างนอกกับแบบเนาะตัวความจริงคันความรู้พวกนี้อยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับคืออย่างเราอ่านหนังสือด้วยเราทำด้วยเราชอบที่บอกไปก่อนเราชอบคุยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปร้านอื่นๆสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการดูถามนี่น่าจะดีที่สุดคือการเข้าใกล้คำว่าโซเชียลจริงๆคือการถามตอบแบบ two way com ก็เหมือนมาคุยแบบอาจารย์อย่างนี้เลยใช่ไหมครับคือเราเนี่ยแหละจังหวะนั่งดูเราก็จะถามว่าพี่ทำอย่างนี้ทำไมอ่ะทำเพราะอะไรอ่ะใช่แล้วทำอย่างนี้ได้อย่างนี้ไหมอย่างนี้มั้ยเพราะเนี่ยพอมันคุยปุ๊บมันก็จะเกิดนะตกตะกอนในหัวปั๊บแล้วลองกลับไปทำที่บ้านไหมอย่างมันอย่างนี้ไหมทางเดียวที่เราจะรู้มันแค่ฟังไม่เกิดนะต้องลองทำฟังเสร็จแล้วมาลองทำใช่คุณความรู้ที่บอกถ้าคุณชอบเรื่องนั้นจริงๆสมมติอันนี้น้องกี่คนละ50 กว่าคนค่ะ50 กว่าสมมติถ้าน้อง70แล้วก็มีอันนี้70โอเคถ้าน้องชอบกาแฟจริงๆแล้วอยากเข้าใจมันมากขึ้นก็มาคุยกันก็พี่บอกได้แค่นี้แหละก็มาคุยกันแล้วก็เอาไปเลยก็มันก็คือแค่นั้นเราควรถ้าชอบอะไรสักอย่างเราก็แค่เอาตัวไปอยู่ตรงนั้นนะครับผมเนาะใช่คือไม่ใช่แบบเฮ้ยฉันจะเปิดร้านกาแฟโอเคพรุ่งนี้เปิดเลยมันไม่ใช่แค่นั้นไงมันจะเป็นอีกหลายเรื่องมากเยอะก็คือเอาตัวเองไปคุกคีในสภาวะอย่างนั้นบ่อยๆเพื่อให้มันซึมซับอะไรต่างๆเข้ามาค่อยๆเรียนรู้เข้ามาอยากรู้จักใครสักคนก็ต้องเดินไปคุยเขาอ๋อใช่ใช่เบอร์เขาเนาะโทรคุยเขาใช่เรียนรู้เขาใช่ครับเหมือนกันเลยทำความรู้จักเขาระหว่างทางก็จะมีข้อผิดพลาดข้อดีข้อเสียจริงๆก็ถามตัวเองว่าโอเคไหมครับไม่โอเคก็เดินออกมามันเป็นการใช้ชีวิตที่ถูกแล้วอ่ะมันก็จะเสียเวลาของเราโดยไม่ได้เสียเวลาของใครเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นทฤษฎีแลกเปลี่ยนอยู่แล้วมันแลกได้ครับแลกแล้วคุ้มคือถ้าแลกว่าชีวิตต้องทำอะไรก็ต้องแลกด้วยชีวิตตัวเองไปทำอันนั้นถ้าทำแล้วได้เก็ตก็ไปต่อในสเตจหน้าถ้าทำแล้วไม่เก็ตไม่ได้เลยไม่โอเคเลยเคยคิดว่ามันน่าจะได้แล้วมันไม่ได้เลยก็ถอยหลังออกมาสักก้าวหนึ่งแล้วก็ลองมองว่าทำไมการมันน่าจะโอเคแค่นั้นเองต้นทุนชีวิตที่สำคัญอย่างนึงก็คือเวลานะครับทุกคนมีเวลาเท่ากันเนาะใช่24ชั่วโมงวันหนึ่งอยู่ที่ว่าเราจะใช้ทำอะไรนะครับใช้กับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่ใช้หาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปหรือเปล่าอันนี้นะครับอย่างที่พี่ป้องแนะนำเอาเวลาตรงนั้นไปลงทุนกับความรู้เพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาในสิ่งที่เราใช้ขออนุญาตครับได้ครับอันนี้เกอิชานะครับเกอิชาอันนี้ลองทิ้งไว้สักนาทีครึ่งแล้วค่อยๆกินได้พออุณหภูมิมันคูลดาวน์ลงมันก็จะมีรสชาติที่ต่างออกไปเรื่อยๆครับผมก็จะเป็นแบบนี้ใช่คือพี่เข้าใจตอนพี่เด็กๆอ่ะพี่ไม่เข้าใจนะว่าพี่อยากทำอะไรบ้างครับแต่แบบฉันรู้สึกว่าอันนี้ก็สนุกอันนี้ก็สนุกเราเลยเลือกที่จะทำหลายๆอย่างนะตอนนั้นคือขายของสนุกจังฉันก็ไปขายของเนาะฉันอยากทำร้านนู่นอยากทำร้านนี่ก็เริ่มเดินเข้าไปถามคุยพี่ผม
ขายยังไงอ่ะผมช่วยขายไหมก็เดินถามเขาตรงๆอย่างนี้คือการที่เด็กๆเราทำอะไรเยอะๆอ่ะครับมันส่งผลในอนาคตทันทีว่าเลยเข้าใจอะไรหลายๆอย่างครับผมแล้วพอเราสิ่งที่สำคัญอันนี้เพิ่มให้ตอนเด็กๆเราก็ไม่ใช่คนขยันเรียนขนาดนั้นเนาะครับสิ่งที่สำคัญจริงๆอันนี้ช่วยได้จริงๆนะในวันที่เราแก่ตัวเรารู้สึกเสียดายบางอย่างในอดีตที่เรานิดนึงก็คือภาษาภาษาที่2และที่3สำคัญมากนะในชีวิตจริงใช่ไหมพี่ใช่ๆๆคือเก่งไหมเก่งแต่สื่อสารไม่ถูกอ่ะก็จบเก่งแต่ไม่มีโอกาสก็จบต่างออกไปคนนี้ไม่เก่งมากสมมติว่าพี่ไม่เก่งมากพี่เรียนได้ระดับกลางพี่เรียนได้2จุดกลางเนาะแต่บังเอิญเรานำเสนอเป็นสายลุยสายบู๊เดินไปสวัสดีครับพี่ยิ้มก่อนสวัสดีครับมีอะไรช่วยไหมครับผมอยากทำนู้นทำอย่างนี้เอ้ยที่ทำยังไงอ่ะนู้นทำยังไงอ่ะป้าผู้ใหญ่มันก็จะมองว่าเด็กคนนี้กล้าคุยกับเขากล้าคุยนู่นคุยนี่ป้าพอเขามีงานเขาก็โยนมาให้เราต่างออกไปคือถ้าฉันเก่งฉันไม่พูดเดี๋ยวถ้าฉันจะทำงานเดี๋ยวมีคนเอางานมาให้เองก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้รอตายเลยเนี่ยใช่ต่างไปก็คืออะไรเงี้ยวันที่คุณทำใช่ไหมคุณทำงานหลายๆอย่างคุณทำงานหลายๆแบบครับคุณก็จะได้หลายๆอย่างและหลายๆแบบกลับมาด้วยกันครับถูกป่ะใช่เราก็จะเจอคนเยอะมากคนเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นคอนเนคชั่นเราในอนาคตอีกทีถ้ารักษาเขาไว้ครับการเจอกันไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีกันกี่พันล้านคนอ่ะใช่ๆมาเจอกันได้เนาะการรู้จักกันไว้สนุกมากดีมากแต่การรักษานี่ยากมากนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ทางนี้เนาะย้อนกลับไปที่ภาษาวันหนึ่งเราเคยคิดว่าเราโอเคนะภาษาแบบนี้เป็นความผิดพลาดของเราครับเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอ่ะโอ้โหมันโก้หรูละครับดีละเฮ้ยฉันเก่งนะฉันทำเงินได้เท่านี้ฉันทำนี่ปั๊บแต่วันนึงวันที่เราออกไปข้างนอกอ่ะเราออกไปโลกกว้างอ่ะความจริงเราไม่ใช่แกนโลกอ่ะเราเป็นแค่เฟืองตัวเล็กๆที่ขับเคลื่อนโลกเองอ่ะตอนนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแบบความคิดใหม่ๆหมดแหละเพราะเราเริ่มมาสู่ว่าทำยังไงให้เราหมุนได้ตลอดแล้วสนุกกับการมีชีวิตอยู่แล้วรู้สึกว่าเราชอบคุยไงเราอยากคุยเราก็รู้สึกว่าเราอยากคุยกับใครก็ได้บนโลกเราคิดอย่างนี้จริงๆนะเราก็เริ่มแบบเราก็กระทำไปแล้วแบบเริ่มพอเริ่มคุยกับคนต่างชาติเรื่อยๆขึ้นแล้วแบบสวัสดิ์โอ้โหมันเปลี่ยนเราไปอีกเลยนะไปอีกโลกหนึ่งเลยดีกว่ามันแบบคำว่าโลกว่างแม่งดีจริงๆนะคือเราคิดแค่นี้ครับผม1บวก1เท่ากับ2แต่พอเราคุยคนหลายๆคนมันมีวิธีที่ทำให้ได้2เยอะมากครับเยอะมากอันนี้ยังอยากแนะนำว่าให้ลดตัวเองลงบ้างเนาะอย่าอายที่จะคุยกับใครสักคนครับอย่าอายที่จะมีชีวิตที่โอเคอ่ะตอนเด็กจริงไม่อยากจะโทษเรื่องระบบการศึกษานะแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้กันจริงๆก็คือเขาสอนให้รู้จักทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติครับผมคือตอนเด็กเราก็จะคลิปกลัวเราเดินไปก็ว่าเขาถามมาเขาถามด้วยประโยคโอเคฮัลโหลกับโอเค what's your name ตอบปุ๊บ how are you เป็น and fine thank you จบปักยูจบเลยพอถามอย่างอื่นมาที่ไม่ใช่ประโยคแพทเทิร์นนั้นอะยืนอย่างเงี้ยไม่ชีวิตจริงๆเราไม่คุยกันอย่างนี้ชีวิตจริงๆเราถามชื่อกันทุกวันไหมอะไม่ใช่จบแล้วก็ต่อใช่ hey, อันนี้อันนี้ไงสำคัญวันหนึ่งที่เรามีภาษาที่สองอะครับภาษาที่สองที่ยังอยากแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษยังมาภาษาอังกฤษเพราะไงภาษาอังกฤษก็ยังเป็นภาษาสากลอะ
แล้ววันนึงเรามีภาษาเพิ่มอีกภาษาหนึ่งคือภาษาอื่นๆที่เราคิดว่าเราสามารถได้หมดครับได้หมดมันโลกได้หมดได้หมดแล้วก็ไปต่อครับแล้วรู้จักที่จะพูดคุยกับใครครับเนาะลองแลกเปลี่ยนเขาเรียกแอททิจูดกันก็คือลองคุยกันลองเสวนากันดูแล้วก็ลองมองว่าทำไมเขาคิดแบบนั้นลองคิดแล้ววิเคราะห์ดูแล้วเราตอบอย่างนี้เป็นยังไงครับผมค่าของคนมันไม่ได้วัดจากผลของงานอย่างเดียวนะครับการที่เราคุยกันเราสามารถแยกได้จากแอททิจูดทัศนคติของคนคนนั้นอ่ะมันจะบอกได้เลยว่าคนคนนี้บวกหรือลบคนนี้มีความคิดไหมหรือคนนี้ใช้ชีวิตแบบนั้นในรูปประโยคในรูปคำถามจะเป็นตัวบ่งบอกนั้นๆอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้ก็สำคัญต้องค่อยสั่งสมไปใช่นี่คุยกันไปคุยกันมานี่ยังไม่ได้เข้าเรื่องร้านกาแฟใช่ใช่เดี๋ยวผมขอจานขออนุญาตชิมอีกทีนึงนะโอเคไหนๆจะบอกเข้าเรื่องร้านกาแฟให้ค่ะไหนๆพี่ป้องเล่ามาประมาณนี้แล้วถ้าสรุปสั้นๆเลยว่าถ้าคิดสำหรับกลับไปที่เรื่องกาแฟก่อนครับจะต้องมีความรู้มีทักษะอะไรบ้างสรุปเป็นขบวนสั้นๆเพื่อให้เด็กไปสามารถเสิร์ชอินเทอร์เน็ตหรืออะไรของตัวเองสิ่งที่ควรจริงๆถ้าจะเข้ามาวงการกาแฟจริงๆเนาะ1คุณต้องรู้จักว่ากาแฟเป็นยังไงกาแฟเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะรู้คร่าวๆก่อนใช่ไหมพี่ถ้ารู้ว่ากาแฟคืออะไรมันจะทำให้การกินกาแฟอร่อยขึ้นและสนุกขึ้นนะครับอ๋อเหมือนอย่างนี้ไหมพี่อย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมเข้าใจว่ายกเรื่องเหล้าก็ไม่ได้สมมติผมชอบกินน้ำหวานอันนี้Uh-huh. เฮบุผมชอบยี่ห้อเฮบุบอยมากเพราะมันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ลองรู้ว่าไอ้นมเย็นเนี่ยมันผสมยังไงก่อนปะว่ารสชาติอย่างเงี้ยโอเคใช่หรือเปล่ามันก็เป็นแค่องค์ความรู้กลับไปเนาะ how to know ครับเรารู้ว่ามันผสมยังไงครับแล้วทำได้อันนั้นถูกปะแต่ความจริงเราลึกลงไปอีกไอสมมติว่าเฮบุบอยอ่ะครับอะไรทำให้เกิดเป็นเฮบุบอยอ๋อลึกเข้าไปเลยใช่แล้วเฮบุบอยอ่ะต้นกำเนิดของมันอ่ะอันเนี้ยคืออะไรอ่ะผสมมาจากสละหรือเปล่าหรืออะไรใช่ใช่ทำไมมันถึงเป็นรสหวานแบบนั้นมีกลิ่นแบบนั้นได้ยังไงคือถ้าเราลงลึกได้ก่อนนั้นเนี่ยมันจะสนุกมากเลยนะถ้าย้อนกลับไปกาแฟจริงๆมันพื้นฐานของโลกนะมันจะมาจากทางนี้ทางแอฟริกาก็จะมาทางแบบเอธิโอเปียซูดานยิเมนอะไรทางนี้เอามาทางนี้แล้วก็ค่อยกระจายออกไปทั่วโลกนี้คือสายพันธุ์หลายๆอย่างของกาแฟก็เริ่มจากตรงนี้น่ะแล้วก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยอ่ะไม่ต้องลึกมากขนาดนั้นไอ้เรื่องเนี้ยมันคุย2วันก็ไม่หมดใช่มันใหญ่เอาคร่าวๆโอเคตัดอ่ะกาแฟกาแฟบนโลกก็จะแยกเป็น2ข้างง่ายๆระหว่างโรบัสต้ากับอาราบิก้าครับร้านที่ขายเฉพาะอาราบิก้าครับเพราะกาแฟอาราบิก้าเป็นกาแฟที่มีคาแรคเตอร์เยอะๆจ๋าๆสามารถเกิดรสเปรี้ยวที่เราเรียกว่า acidity ซึ่งเกิดจากกรดผลไม้ได้มีกลิ่นเฉพาะบางตัวเป็นกลิ่นดอกไม้บางตัวเป็นกลิ่นฟรุตตี้เป็นปุ๊บพี่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่เก็ทเรื่องนี้หนูไม่ชอบกินกาแฟเปรี้ยวผมไม่ชอบกินกาแฟเปรี้ยวกาแฟเปรี้ยวสมัยก่อนอ่ะไม่ค่อยมีคนเอามาใช้นะไม่ค่อยมีคนกินด้วยแต่หลังๆมันเปลี่ยนไปละคือโลกมันโลกมันยูนิคยูนิคมากขึ้นก็คือก็ตีไปอย่างนี้กาแฟคือผลไม้ครับผลไม้มีอะไรบ้างผลไม้มีกรดผลไม้เพราะฉะนั้นมันแค่คิดว่ากาแฟคือผลไม้เพราะฉะนั้นมันสามารถเปรี้ยวได้ทันทีละเพราะมันจะมีทั้งมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงหวานใช่กาแฟคือบาลานซ์ระหว่างเปรี้ยวและหวานในการทำกาแฟนั้นๆออกมาอันนี้โรบัสต้าก็จะแอซิดิตไม่มีแอซิดิตี้ก็จะมีคาเฟอีนหนักทุกช่วงทุกระดับขั้วก็แยกออกไปบางทีกินแล้วทำไมปวดหัวจังเลยบางทีร้านกาแฟนั้นอาจจะมีการผสมโรบัสต้า 50% ก็เป็นได้ก็คือพี่ปองก็สรุปว่าถ้ากาแฟคือลองศึกษาลงไปลึกๆก่อนเพื่อให้เกิดความสนุกความเข้าใจมันนะครับในสิ่งที่ชอบใช่ไหมคืออย่างนี้ถ้าเราเข้าใจมันเราจะกินมันแบบมีไกด์
การกินแบบมีไกด์ก็คือเราไม่ล้มละลายอ่ะฉันชอบกินหนักครับฉันไม่ชอบกินกาแฟเปรี้ยวเดินเข้าไปปุ๊บสั่งได้เลยเพราะรู้ว่าตรงนี้ไม่เปรี้ยวแต่ถ้าชอบกินแบบนี้เราจะเลือกบางร้านที่เป็นอย่างนั้นครับอย่างนี้ต้องหาคือต้องเข้าใจพื้นฐานหรือถ้าอยากเปิดแล้วก็เอาไปนำเสนอได้ใช่ไหมใช่เพราะพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าแค่กินกับกินและกินก็ได้แค่นั้นแค่กินขออนุญาตได้ถ้ามองว่ากาแฟคือกาแฟก็คือกาแฟครับแต่ถ้ามองว่ากาแฟคืออย่างอื่นก็คืออย่างอื่นก็คือแค่นั้นแหละครับมันอยู่ที่มุมมองโอเคเนาะไม่งงมันนะไม่แต่คือยังไงอย่างน้อยก็คือต้องศึกษาลงไปก่อนในสิ่งที่ชอบควรมากครับคือควรจริงๆชอบอะไรก็ศึกษาเรื่องนั้นลึกๆเข้าไปครับตอนนี้กี่คนละ55ค่ะ55ยกตัวอย่างให้หน่อยมีใครชอบกินกาแฟอะไรบ้างเดี๋ยวถ้ามีน้องๆพิมมาแล้วโอเคได้อันนี้น่าจะบอกได้ว่ากินอย่างนั้นครับแล้วกินยังไงครับควรกินอะไรควรสั่งอะไรคือกาแฟในไทยจริงๆอ่ะต้องเข้าใจอย่างนี้คือยังไง100ละ85ในไทยจริงตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้ชอบกาแฟเปรี้ยวครับเนาะแล้วก็ยังชอบกาแฟที่หวานแต่ความหวานนั้นๆไม่ได้เกิดจากกาแฟความหวานนั้นๆเกิดจากสิ่งแต่งเติมเกิดจากไซรัปหรือเกิดจากนมที่ใส่นู่นนี่ครับถ้าย้อนกลับไปถามตัวเองเลยเราติดกาแฟจริงหรือเปล่าหรือเราติดไซรัปอ๋อนั่นเองเนาะต้องไปสืบอีกทีนึงใช่ตอนนี้ได้เป็นไงบ้างอย่างแก้วเนี้ยอาจารย์รู้สึกว่ามันหอมมากพี่ป้องมีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างมั้ยเดี๋ยวข้อ1ต้องทําอย่างนี้ข้อ2ต้องทําอย่างนี้อย่างเช่นแบบองค์ประกอบรวมๆการเทน้ําอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนผสมเพราะอันนี้คือที่บอกอันนี้คือเกชาครับคือคาแรคเตอร์ของเกชาก็คือเนี่ยแหละเลมอนนะสตาร์เลมอนแล้วก็ความเป็นดอกไม้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเค้นให้เขาดอกไม้ขึ้นมาเค้นขึ้นมาปั๊บแล้วแบบจะกินยังไงไม่ให้แบบกินแล้วรู้สึกละมุนเนาะครับอุณหภูมิเบอร์บดพวกนี้สำคัญมากวิธีแบ่งช่วงของการทำพวกนี้สำคัญมากถ้าจะลงลึกกันจริงๆก็ค่อนข้างนึกใช่แต่ถ้าเข้าใจว่าเม็ดนั้นคืออะไรเราจะเข้าใจวิธีทำลงดีเทลได้แต่ถ้าทำไปอย่างนี้สมมุติว่าฉันทำอย่างนี้ก็คือต้มน้ำเสร็จแล้วก็เทปัก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 ทำอย่างนี้กับทุกเม็ดมันก็คือแค่ครูพักรักจำโดยไม่เข้าใจมันก็คือการท่อง A B C โดยไม่รู้ว่า A B C เอาไปทำอะไรครับเข้าใจใช่ไหมแค่นั้นแหละมันก็คือต้องลองทำแล้วก็ทำความเข้าใจในวิธีแต่ละอย่างอย่างเช่นการเทน้ำที่เมื่อกี้แบบพี่ป้องวนเฉยๆอันนั้นก็เป็นเคล็ดลับด้วยนะใช่ครับอ๋อไม่ใช่แบบสำหรับพี่อ่ะกาแฟไม่ใช่เรื่องของเครื่องครับไม่ใช่เรื่องของอุปกรณ์ครับกาแฟคือเรื่องของคนคนทำใช่คนกินใช่สองอย่างมาบวกกันใช่ถ้าเรามันเป็นอย่างนี้มันเหมือนการทำอาหารครับแต่ละคนกินไม่เหมือนกันเพราะรสนิยมไม่เหมือนกันครับรสนิยมมันตีเป็นค่าไม่ได้ใช่ใช่อะไรถูกผิดฉันชอบกินอันนี้เอ้ยของฉันอร่อยกว่าของเธอไม่อร่อย มันแยกค่าอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมานั่งคุยกันว่าของใครดีกว่าครับเพราะมันไม่มีจริงรสนิยมคือเรื่องส่วนบุคคลฉันชอบแบบนี้เพราะฉะนั้นทำไปแบบนั้นขึ้นอยู่กับชอบกินแบบนี้ให้ทำไปแบบนั้นครับก็คือแค่นั้นเองขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะนำเสนอได้ตรงกับรสนิยมกับคนที่มากินกับเรามากขนาดไหนบอกแล้วไงหน้างานจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดคือการทดลองครับครับแล้วฉันทำแบบนี้แล้วได้แบบนี้ใช่ไหมสมมติว่าทำแบบนี้แล้วได้รสนี้แล้วถ้าทำอีกแบบจะได้รสไหมนั่นแหละถ้าตั้งคำถามให้ได้ก็ต้องทำถ้าทำแล้วมันไม่ได้ถ้ามันได้อีกรสนึงจริงคำถามถูกปุ๊บแล้วอันนี้วิชาวิทยาศาสตร์เลยนะตั้งสมมติฐานก่อนทดลองจริงกาแฟคือวิทยาศาสตร์อ๋อใช่ไหมพี่มันคือการเล่นแร่แปรธาตุนี่แหละเอาเม็ดมาเอาไปตากเสร็จเอาไปบดเอาไปคั่วแล้วผ่านน้ำแล้วเกิดการ extraction ออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงค่าน้ำเท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่เกิดมาเป็นอย่างนี้ได้ไงค่า acidity เท่าไหร่ปั๊บปั๊บปั๊บค่าโปรตีนค่าเอนไซม์เท่าไหร่วิทยาศาสตร์ชัดๆไบโอชัดๆจริงนะเพราะฉะนั้นวิชาอาจารย์ตายน้องๆ
เด็กๆก็ต้องเข้าทุกคนนะครับอาจารย์นะอาจารย์ตายตอนวิทยาอาจารย์สวัสดีครับส่วนใหญ่พิมมาว่าชอบลาเต้ค่ะลาเต้กาแฟนมนะมีหลายคนเข้าโลกกาแฟด้วยกาแฟนมครับเหตุผลหลักเลยกาแฟนมกินง่ายกว่ากาแฟนมกินง่ายกว่ากาแฟดำเพราะทุกคนมีมายด์เซตว่ากาแฟดำจะขมถ้าเอานมไปผสมแล้วจะรู้สึกว่าละมุนแล้วกินง่ายกว่าส่วนกาแฟนมที่กินเนี่ยเด็กๆให้เขาใส่กี่ปั๊มอ่ะใส่ครับใช่ๆแรกๆเนี่ยเหมือนแบบเฮ้ยกินติดหวานลองอันนี้อาจเป็นการบ้านจากที่ใส่1ปั๊มรอให้เขาลดเหลือครึ่งปั๊มแล้วกินไปสัก2อาทิตย์แล้วลองให้เขาลดไม่ใส่เลยแล้วลองกินดูแล้วถามว่ากินได้ไหมช่วงแรกๆมันก็จะรู้สึกแบบไม่คุ้นนะแต่ก็ให้กินไปก่อนสักอาทิตย์หนึ่งสักพักลิ้นจะเปลี่ยนแล้วหลังจากนี้ก็จะไม่ติดหวานอันนี้คือวิธีช่วยเลยไม่ให้ติดหวานปั๊มนี่คือใส่หลับเนาะน้ำเชื่อมใช่ไหมครับคือน้องต้องเข้าใจอย่างนี้ระหว่างคำว่าชอบกับความเคยชินอ่ะมันมีเส้นกลางกั้นอยู่เบามากก็รู้สึกโอ้โหพอไม่มีหวานรู้สึกเหมือนไม่ได้กินเลยนะแต่ถ้ามีหวานกาแฟไม่ได้หวานขนาดนั้นอันนั้นหวานใส่หลับใช่ลองพี่ไม่อยากให้หวานนี่คือหมายถึงว่าถ้าจะเข้าวงการกาแฟดีควรลิ้มรสกาแฟใช่ไหมคะพี่ป้องว่าอะไรคืออย่างนี้คือถ้าเรารู้จักกาแฟตัวนั้นจริงๆอ่ะแล้วการที่เราเอาสิ่งอื่นไปผสมนั้นอ่ะนั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้จากเขา 100% หรอกเราก็จะได้เขาจากสัก 80% 70% ถ้าเติมไปหลายปั๊มน่ะอาจจะได้50หรือไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าชอบกาแฟนมไม่ผิดแต่ว่าถ้าจะเข้าวงการกาแฟจริงๆอยากให้ลิ้มรสกาแฟใช่อันนี้แหละรสหวานทานง่ายเนาะรสหวานทานง่ายอาจารย์สอนทำอาหารชื่ออะไรนะอาจารย์เจ้าครับอาจารย์เจ้าเอาง่ายๆรู้ไหมว่าทำไมรสหวานถึงอร่อยเพราะลิ้นเรารับประสาทเรารับรสหวานก่อนไงครับจ้ะเวลากินเข้าไปปุ๊บหวานปุ๊บแตะลิ้นอันแรกคือหวานปั๊บมันส่งผลขึ้นมาที่สมองเลยอร่อยนั่นแหละวิทยาศาสตร์ล้วนทีนี้จะชวนกลับเข้าเนื้อหาอีกรอบเมื่อกี้ที่ป้อมบอกมาว่าหนึ่งก็คือควรไปศึกษาที่กาแฟจะได้สนุกกับมันแล้วก็ดีเข้าไปกับมันใช่ไหมคะแล้วมีอะไรที่บอกไปถ้าแบบเด็กจะไปศึกษาเองเนี่ยคืออย่างนี้อย่างเราเวลาเราชอบอะไรสักอย่างเราจะไปนี่แหละแล้วก็ไปอย่างเงี้ยไปจนชนมันเลยจนสุดแล้วเราก็จะอยู่กับมันจนเหมือนคนบ้าเรารู้สึกว่าทำไมอ่ะเราตั้งคำถามให้ตัวเองตลอดว่าทำไมเพราะอะไรได้อย่างนี้ได้ยังไงทำอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมคือถ้าเราอยากให้เด็กๆตั้งคำถามแบบนี้ให้กับเกือบทุกเรื่องนะเพราะมันจะทำให้เรารู้จักกับสิ่งที่เราอยากทำจริงๆอ่ะแล้วก็อยากให้เด็กๆรู้จักคุยกับตัวเองบ้างอ่ะครับบ่อยๆคุยกับตัวเองนี่คือถามว่าชอบอะไรไม่ทำสิ่งนี้เรามีความสุขไม่ใช่คุยเดินคุยคนเดียวอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะคือการที่เราคุยตัวเองบ่อยๆมันเป็นการวิเคราะห์ตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เนาะสุดท้ายสิ่งที่คุณอยากจะไปข้างหน้าคนที่จะทำตรงนั้นคือเราถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราจะมีสติในการทำคือถ้าเราทำมันแบบไร้แก่นมันก็จะไปเป๋ๆเนาะแต่ถ้าเรามีที่ยึดแล้วว่าเฮ้ยโอ้ยอันนี้สนุกนะคำถามโคตรเบสิกเลยนะแต่เชื่อไหมแม่งใช้ได้ทุกยุคโตไปอยากทำอะไรยิ่งมีกี่คนที่ทำได้แบบนั้นระหว่างทางอ่ะได้ทำหรือยังได้เริ่มหรือยังใช่ไหมพี่ได้เริ่มหรือยังคือชอบอะไรอย่างฉันอยากเป็นเชฟทำอาหารอะไรได้บ้างรู้จักวัตถุดิบอะไรบ้างอยากเป็นหมอเกรดเท่าไหร่เพราะอย่าลืมเวลาจะสอบหมอใช้อะไรใช้เกรดนะอยากเป็นสถาปนิกวาดรูปหรือยังใช่รู้จักคณิตศาสตร์หรือยัง
มันไม่ใช่แค่แบบอยากเป็นนู้นแล้ววันรุ่งขึ้นมันเป็นได้เลยอ่ะต้องถ้าคุยตัวเองวันนี้สิ่งระหว่างนี้เลยจากวันนี้ไปข้างหน้าทำอะไรอยู่อ่ะครับคือไม่มีใครรู้อย่าให้คนอื่นมาบอกว่าคุณต้องเป็นอันนั้นคุณต้องเป็นอันนี้ครับชีวิตคุณคุณต้องรู้ด้วยตัวเองว่าคุณจะทำอะไรแล้วการหาข้อมูลมันจะชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะใช่เราอยากทำอะไรการหาข้อมูลจะชัดเจนขึ้นถ้าเรามีแก่นเรามีจุดยึดเรามีทาร์เก็ตโกเรามีสมมติว่าเป้าหมายครับโอ้โหถ้าจะให้ดีก็ตั้งมันแบบจริงจังแต่ถ้าตั้งมันแบบคร่าวๆก็ได้แล้วค่อยสะโขบระหว่างทางให้มันแคบลงก็ดีก็จะได้ไม่เครียดตัวเองเราเข้าใจคือเด็กสมัยนี้ก็อย่างนี้แหละเอออันนู้นก็น่าทำเอ้ยพี่คนนั้นก็ทำในประเทศจังเลยจะทำบ้างเอ้ยอยากเป็นยูทูบเบอร์ได้เงินง่ายก็ต้องลองเอาตัวเข้าไปใส่ใช่ไหมพี่ต้องลองมียูทูบเบอร์กี่คนที่ได้ตังค์จริงๆจากเรื่องนี้ใครๆก็อยากดังใครๆก็อยากเป็นดารามีดาราสักกี่คนที่จะเป็นที่น่าเถื่อเราล่ะเราอยากเป็นอะไรอ่ะเราก็บางทีอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนจริงๆแต่จงภูมิใจเถอะว่าสิ่งที่ทำทำไปเรื่อยๆทำอะไรสักอย่างเข้าใจอะไรสักอย่างนั่นแหละกลับไปเลยองค์ความรู้เรื่องต้นทุนชีวิตว่าเข้าใจอะไรต่างหากวันที่รู้จักอะไรทำอะไรแล้วนั่นแหละคือทุนความรู้ที่จะมีกับตัวเองแล้วคนมีความรู้คนมีสกิลอ่ะครับคนมีทักษะทั้งนั้นน่ะที่อยู่ได้บนโลกข้างหน้าทักษะเฉพาะในแต่ละเรื่องที่เราชอบจริงๆอนาคตผมจะจ้างคุณทำไมในเมื่อคุณง่อยอ่ะครับคุณแค่คิดดีอ่ะแต่คุณทำไม่ได้จริงอ่ะต้องลองลงใช่มั้ยถัดไปคนนึงคนนี้ทำได้เยอะมากนะมันจบกว่านะทำได้เยอะเรียนรู้ได้เยอะมันทำได้เยอะพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดมันเห็นอะไรบางอย่างอาจจะเห็นได้เร็วคนอื่นก็ไปแล้วถ้าสมมติว่าพี่ป้องย้อนกลับไปได้ในตอนเด็กตอนนี้คือสมมติว่าณวันนี้พี่ป้องมีไทม์แมชชีนย้อนกลับไปตอนเด็กเลยนะพี่ป้องอ่ะอยากจะแนะนำอะไรน้องๆไหมสมมติพี่ป้องสามารถกลับไปเป็นเด็กได้พี่ป้องจะเริ่มทำบอกอย่างนี้ละกันเราก็ยังเชื่อว่ามันย้อนไม่ได้ครับข้าแนะนำละกันในจากการที่เกิดมาก่อนละกันและตอนนี้ก็เห็นปัญหาของตัวเองว่ามันคืออะไรค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยยกตัวอย่างได้ไหมพี่ความใส่ใจความใส่ใจหนึ่งเลยคือมันมีบางอย่างในวัยเด็กที่เราให้ค่ากับมันน้อยเกินไปใส่ใจมันน้อยเกินไปจนมันเกิดเป็นปัญหาในอนาคตเรารู้สึกว่าไปเรียนก็คือแค่ไปเจอเพื่อนอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจเรียนเนี่ยนะคือถ้าวันนั้นเราขยันเรียนวันนั้นเราสามารถมีภาษาที่5ได้ณตอนนี้นะตอนนี้มีแค่2ภาษาครับภรรยาเปลี่ยนพี่มากนะภรรยาพี่พูด5ภาษาเรารู้สึกว่าการเราโตขึ้นมาเราเจอคนที่ค่อนข้างแบบเวลาคิดและคิดเป็นแบบระบบอย่างนั้นเราสุดว้าวว้าวอ่ะสำคัญสำหรับพี่น่าจะเป็นเรื่องภาษาคือเรื่องอื่นพี่ว่าเติมกันได้ณตอนนี้เราก็เติมได้ณวันนี้พี่ก็ยังเติมอยู่เวลาย้อนไม่ได้อ้นเวลามีแต่เดินข้างหน้าเพราะฉะนั้นเติมตรงนี้แหละเติมปัจจุบันเลยเติมทีละนิดเติมจากครึ่งเติมจากหนึ่งเติมจาก2เติมจาก3เติมเข้าไปเรื่อยๆเติมไปเถอะครับวันนึงมันจะไม่ได้เห็นผลพรุ่งนี้หรอกมันจะเห็นข้างหน้าเติมไปเลยมีโอกาสได้ทำอะไรทำไปเลยกิจกรรมอันนี้ก็สำคัญถ้าวิทยาลัยน่าจะมีกิจกรรมบ่อยไปทำแค่ช่วงนี้มันเป็นแบบโควิดใช่ลองได้ทำปั๊บจังหวะนี้น่าจะเด็กเรียนออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับโอ้คลังความรู้ที่ใหญ่มากนะครับอินเทอร์เน็ตครับสั่งส่งเข้าไปก่อนอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีไว้แค่ดูแค่พวกแคสเกมเนาะว่าเล่นยังไงคลายด่านนี้ยังไงเนาะความจริงอยากรู้อะไรโหเยอะมากนะแนะนำแอปพลิเคชันอันหนึ่งก็ได้นะอะไรดีครับพี่คือเรา
เราชอบอันนี้เพราะเรานอกจากเรามีงานในเล็กเป็นการถ่ายรูปครับเนาะทำกาแฟเราอยากสวยทุกคนเลยเราชอบกินเราชอบอะไรทุกอย่าง Pinterest ดีครับถ้ารู้จักอันนี้เนาะโหลดเอาไว้อันนี้สำคัญครับ Pinterest หาได้ทุกอย่างครับเป็นอินสไปร์ที่ใช่สมมติว่าอยากทำอนาคตเนาะอยากทำบาร์เทนเดอร์ครับเปิดเข้าไป Pinterest มีหมดเลยวิธีทำนี้ด้วยมีอินกรีเดียนต์มีบอกเลยว่าใช้อะไรบ้างใช้ยังไงปรับครับพี่ว่า Google น่ะมันใหญ่แต่ Pinterest อ่ะมันเจาะมันเจาะที่ความชอบใช่แล้วถ้าอยากเจอเป็นภาพอ่ะก็คลิกได้เลยก็หาคีย์แมนนึงอ่ะสมมติว่าหาไงดีที่เด็กๆน่าจะรู้จักได้โมฮิโต้เป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มแบบนึงเนาะที่เป็นส่วนผสมแบบซาวเวอร์ก็คือมีมะนาวมีนู่นนี่เนาะแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์เล็กๆโมฮิโต้พิมก็โมฮิโต้ไปก่อนปั๊บเข้าไปใน Pinterest เจอมีมิโต้ได้แหละปั๊บปั๊บปั๊บอู้ยไม่เห็นภาพพอเข้าไปใน Google เด็ก how to mojito ใส่คีย์เวิร์ดไปหน่อยเพิ่มคำว่า how to เข้าไปอันนี้สำคัญเวลาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วไม่รู้จะหานั้นยังไงใช่ไหมใช้คีย์เวิร์ดเท่านั้นเลยล้วนๆเลยอันนี้สำคัญในการใช้นะถ้าอยากได้เบื้องต้นใส่คำหลังว่า beginner อ๋อ beginner ที่แปลว่าเริ่มต้นใช่ใส่ how to จะเจอวิธีการเคล็ดลับนะเนี่ยใส่คีย์ไปว่าแล้วก็ใส่สมมติว่าเจออาหารพิมพ์ว่าอาหารข้างหลังพิมพ์ว่า ingredient ครับวัตถุดิบมันก็จะขึ้นเราเห็นหลายๆคนที่มาทำอาหารโชว์จริงๆแล้วก็ไปเอาสูตรมาจากของฝรั่งนะแต่เขาเหมือนแปลภาษาได้อะไรก็มีใช่ไหมคะภาษาสำคัญไหมล่ะเนาะภาษาอังกฤษนี่เหมือนแบบมันมีองค์ความรู้มาก่อนเด็กสมัยนี้ดีเตรียมอัปเกรดเด็กสมัยนี้ทุกอย่างอะโหลดแอปเข้าไปไอแอปที่มันสามารถเอานะมันจะแปลภาษาได้เลยนะจากกล้องสแกนนะยุคลุงไม่มีนะเด็กเชนารีเป็นเล่มอย่างนี้เลยนะแล้วเปิดหาทีละคำอ่ะแล้วกว่าจะมันอ่านไปอย่างนั้นอ่ะทำไมมันจำได้อ่ะเพราะมันหาทีละคำไงแล้วพอหาทีละคำแล้วก็ต้องมานั่งเรียงประโยคเองมันเลยได้จำมันได้อ่านมันเลยจำได้ภาษาอังกฤษสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมคำศัพท์ถ้าจำคำศัพท์ได้เยอะก็จะบวกประโยคได้เยอะตีความได้ง่ายคือเวลาคิดอยู่นี่เลยจ้ะอย่าดื้อกับครูภาษาอังกฤษหลังกล้องนะครับไปเข้าคลาสอาจารย์เจ้าให้หมดเลยนะครับอย่าลืมนะจริงครูน่ารักนะครับครูสอนให้ใช้ครูไม่ได้สอนให้อ่านใช่ใช่ใช่ความจริงยุคนี้เป็นยุคแห่งการใช้เนาะใช่โล่งกว้างตอนนี้โล่งกว้างเนี้ยมันแคบเหลือแค่นี้เห็นข้างบนนะเงินทั้งนั้นแหละถ้าหยิบได้ก็จบถ้าหยิบได้มากกว่าก็จบมีตัวช่วยที่หยิบได้เยอะกว่าก็จบคืออนาคตบอกไม่ได้ว่าคุณจะโอเคไหมครับผมไม่ได้หวังให้คุณเก่งได้ท็อปห้องผมไม่ได้หวังให้คุณยังไงดีเรียนผ่านทุกวิชาขนาดนั้นครับผมหวังให้คุณมีชีวิตในอนาคตที่อยู่รอดได้จริงๆต่างหากเรียนมาได้วิชามาดีครับแต่สุดท้ายก็ต้องเอามาใช้ในชีวิตจริงพยายามลองประยุกต์ดูนะครับประยุกต์น่าสนใจจริงเพราะว่ามันคือของจริงใช้อะไรครับใช้เมื่อไหร่ใช้ทำไมเนาะย้อนกลับไปเราว่าเราน่าจะช่วยเรื่องวิธีคิดแบบเป็นรูปธรรมครับเด็กๆมีคำถามอะไรไหมมีน้องคนนึงแค่แชร์ไหมเฉยค่ะว่าอยากทำแอนิเมะครับมันตอบมาเร็วเลยตอนที่พี่ป้องบอกว่ารู้ยังว่าอยากทำอะไรมีน้องคนนึงอยากทำแอนิเมะนะครับถามตัวเองก่อนเลยชอบแอนิเมะเรื่องไหนชอบอันนั้นเพราะอะไรชอบลายเส้นชอบนู่นชอบนี่
รือชอบดูหรือชอบเนื้อหาแล้วอย่างพี่ป้องที่ชอบกาแฟเพราะอะไรนะผมถามเลยมั้ยรสชาติเลยรสชาติเรารู้สึกว่าเรากินแล้ววันนี้แบบทำไมมันเปลี่ยนเราชอบของกินที่มันไม่จำเจมันมีเรื่องราวเลยชอบแบบนั้นกลับให้ที่น้องแอนิเมะเนาะครับผมน้องแอนิเมะอาจต้องรู้จักอาจต้องลงไปที่วิชาศิลปะถ้าชอบอะไรมันมีหลายอย่างมากนะคือตอนนี้มันคนที่วาดรูปไม่ได้ด้วยกระดาษก็ทำแอนิเมะได้จากคอมเพราะฉะนั้นลองดูครับแล้วก็ลองทำดูก็ดีนะถ้าวันหนึ่งน้องทำได้แล้วน้องเขียนมาให้พี่ดูได้ก็ดีนะพี่จะรู้สึกว่าโอ้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอินสปายได้เราก็แฮปปี้เนาะเราก็โอเคเลยอ่ะคือน้องเข้าใจเร็วอ่ะก็ดีนะว่าตัวเองชอบอะไรใช่ไหมพี่อยากตอนเด็กๆพี่ติดมากอ่ะพี่เป็นคนติดการ์ตูนมากครับองค์ความรู้มีอยู่ทุกที่นะถ้าหาเจอครับอย่างเราเจอความรู้ต่างๆในการ์ตูนที่เราอ่านมันซ่อนเอาไว้อ่ะความรู้ทั่วโลกซ่อนอยู่ในนั้นนะวันนึงที่เราเจอฮอลโลเกตว่าพีระมิดอยู่ที่ไหนอ่ะไอขอเอ็นปีซ่าอยู่เมืองอะไรอ่ะเราไม่ได้เจอจากวิชาที่เราเรียนสปช.เราเจอในการ์ตูนป่ะเจอสิ่งที่ชอบด้วยใช่บางอย่างเจอในเกมนะในเกมมันก็จะทำมาจากเรื่องจริงแล้วซ่อนเอาไว้แหละการ์ตูนมันก็คือเอาพล็อตเรื่องมาจากของจริงแล้วก็มาซ่อนไว้ในแหละทุกอย่างที่อ่านคุณไม่ได้มีความไร้สาระหรอกมันมีคำว่าสาระเนี่ยซ่อนอยู่ข้างในสมองแหละหามันให้เจอก็คือจบถ้าอาจารย์ลองมองก็คือย้อนกลับไปที่พี่ป้องบอกตอนแรกคือบางอย่างลองปรับเปลี่ยนมุมมองใช่ครับไม่ได้มองแค่ด้านเดียวลองกลับไปมองอีกหลายๆด้านดูอย่างเช่นดูการ์ตูนด้านนี้ก็คือสนุกมองแล้วดูการ์ตูนอย่างนี้สนุกแต่ลองหันกลับไปมองที่เฮ้ยอันนี้มันมาจากอันนี้เหรออย่างเช่นไปดูการ์ตูนเฮ้ยเห็นพีระมิดในอียิปต์หรือการ์ตูนเฮ้ยมันต่อสู้กันใช่ลองหันกลับไปมองอีกอย่างนึงสำคัญมากสำคัญมากมันบอกอะไรแล้วมันให้ความรู้อะไรเหรอใช่เลยเอาอย่างนี้เพิ่มให้ตอนเด็กวันนึงที่เรามีเงินเริ่มมีเงินนะเราก็ใช้มันตลอดใช้แต่ไม่ได้ใช้ให้ตัวเองใช้ให้ตัวเองมีความสุขกับเรื่องที่อยากจะได้เหมือนพอมีเงินก็ไปซื้อของที่อยากได้อย่างนั้นตลอดแต่ไม่ได้แบ่งอะไรมาเพื่อมาเติมตัวเองอันนี้เพิ่มควรนะแบ่งเอาไว้ให้ตัวเองได้เรียนรู้เลยมากวิชาความรู้อะเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายนะต้องจ่ายนะชอบหนังสือซื้อหนังสือชอบอะไรอ่ะชอบกาแฟชอบลงคอร์สเรียนใช่ชอบกาแฟถ้าชอบกินก็ต้องซื้อกาแฟกินอยู่ดีแล้วก็เรียนรู้มันกับบาริสต้าอีกคนหนึ่งก็ได้หลายร้านก็ได้นะครับเพื่อไปข้างหน้าชอบอะไรดีชอบอนิเมะครับก็ต้องซื้อคอร์สวิชาเรียนกันบ้างแหละนะแล้วก็ต้องดูเยอะๆบ้างแหละแล้วก็ลองทำดูบ้างอะไรบ้างล่ะอาจจะลองวาดสตอรี่บอร์ดของเราเองดูใช่ครับลองเริ่มทันใช่คือมันจะเป็นอย่างนี้เราเคยดูรายการหนึ่งเนาะเขาเป็นรายการเกี่ยวกับทำกันทำอาหารครับมีคนถามเขาว่าอาหารในอุดมคติของคุณคืออะไรครับอาหารที่เอาไปเสิร์ฟนะครับเขาถามว่าอาหารคือสิ่งที่มีต้นทุนครับสิ่งที่มีต้นทุนอาหารไม่ใช่เกิดจากสิ่งฟรีครับเขาตั้งใจว่าจะสื่อว่าอาหารต้องมีคอร์สอะครับมันเป็นสิ่งที่เขาได้จากการเรียนรู้เขาเรียนมาเขาคิดมาจนกลายมาเป็นอาหารจานเนี้ยเพราะฉะนั้นอาหารจานนี้มีราคาจากประสบการณ์ของเขาค่อยๆสั่งสมมาใช่ครับเพื่อให้นำเสนอให้เป็นรูปแบบนี้ต้องเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนประยุกต์ความคิดนี้ออกนะปุ๊บอยากทำอะไรอนาคตงานของคุณคืองานที่มีราคาเพราะคุณผ่านการคิดการเรียนการใช้ทุกอย่างออกมาเป็นงานของคุณงานนั้นของคุณมีราคาเสมอครับ
อนาคตไม่ว่าคุณจะได้ทำงานอะไรก็ตามอย่าให้ค่าอย่าให้ราคาของงานที่คุณทำต่ำเกินไปงานของคุณต้องมีมาตรฐานและมีราคาที่สมน้ำสมเนื้อกับมันการตั้งราคาให้สิ่งที่ทำต่ำเกินไปนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้รักตัวเองเลยและคุณก็แค่ขาดความมั่นใจคุณก็แค่คิดว่าฉันตั้งต่ำๆดีกว่าตั้งถูกๆดีกว่าถ้าตั้งสูงใครจะซื้อครับต้องอย่าลืมว่าอนาคตจะเดินได้ด้วยต้นทุนบางอย่างที่เรียกว่าเงินใช่ๆๆนะอันนี้ต้องเป็นของบางอย่างที่ทำแล้วไม่มีกำไรได้ความสุขถามตัวเองสิพอไหมความสุขถ้าพอจบด้วยตัวเองแต่ถ้าต้องการกำไรเพื่อจะไปต่อยอดความสุขได้มากกว่านั้นดีกว่าหรือเปล่าล่ะทำแล้วเจ็บตัวใครชอบเจ็บตัววะนั่นน่ะสิโอ้ฉันชอบเจ็บหลังจังเลยฉันชอบโดนแทงเออฉันชอบทำของฟรีทำเสร็จอขอบคุณครับขอบคุณมากดีใจจบงานฟรีสนุกจังเลยที่เราพูดอย่างนี้ได้เพราะเราผ่านการทำงานฟรีมาเยอะนะเรากล้าพูดอย่างนี้นะแต่สุดท้ายเวลาเราทำงานเยอะมันก็ดีขึ้นแหละมันจะได้ฝึกตัวเองแต่วันนึงเราก็แค่เห็นค่าว่างานของเราไม่ใช่เรื่องของฟรีว่ะมีน้องคนหนึ่งค่ะถามมาบอกว่าช่วงทำร้านแรกๆมีน้อยบ้างไหมคะแบบลูกค้าน้อยอยากทราบวิธีดึงตัวเองยังไงคะน้อยคือก่อนพี่เปิดร้านพี่เคยคิดเรื่องนี้เลยนะว่าวันหนึ่งร้านพี่จะไม่มีลูกค้าเลยแต่ผ่านมา2ปีเหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้นก็จะมีบ้างแต่ว่าก็มีน้อยก็มีครับมีวันที่น้อยก็มีครับกลับมายังไงพี่กลับมายังไงเรามองมันยังไงอ่ะเราร้านกาแฟไม่ใช่ธุรกิจที่ไปบังคับใครมากินอ่ะเนาะมันเหมือนกับการเติมน้ำมันแหละเนาะถ้ารถน้ำมันไม่หมดอ่ะมึงจะเข้าปั๊มไหมไม่เข้าเอาเสือใส่ชุดเสือบกทงให้เข้างั้นเหรอไม่ใช่เข้าไปทำไมไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันมีวันที่นอนอยู่แล้วครับทุกคนมีวันที่น้อยแต่เราจะดึงตัวเองกลับมายังไงใช่ไหมถามตัวเองเถอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนน้อยเพราะอะไรมีหลายปัจจัยมากวันนั้นอากาศไม่ดีฝนตกนู่นนั่นนู่นนี่ปั๊บช่วงนี้เกิดนะสถานการณ์แบบนี้ยิ่งช่วงนี้เห็นภาพชัดมากเลยร้านเราผ่านสถานการณ์โควิด19มารอบที่4แล้วบางวันเขาก็ให้พี่ปิดร้านเลยบางวันเขาก็ให้พี่เปิดแค่หน้าต่างเทคเอาเวขายอย่างเดียวบางวันเขาไม่ให้พี่นั่งในร้านเลยสักคนเขาออกกฎมาว่าโต๊ะคุณนั่งได้4คนนั่งได้คนเดียวมองไปแล้วร้านพี่นั่งได้4คนเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วยังไงอ่ะขนมพี่สาวพี่นั่งอยู่ตรงนั้นพอดีการทำขนมอ่ะสมมติว่าโอเคฉันทำมา5ชิ้นแล้วขายพอจบทำน้อยจบเชื่อไหมมันไม่จบเพราะคุณทำ5ชิ้นคุณก็ใช้ไฟเท่าทำ30ชิ้นทำน้อยก็ไม่โอเคทำเยอะก็เหลือบาลานซ์ต่างหากที่สำคัญเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้เข้าใจอะไรง่ายๆแล้วดึงตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดต่อหามุมมองย้อนกลับไปที่เดิมเลยเราว่าเราน่าจะพูดเรื่องนี้บ่อยมากน้องคนที่ถามเนี่ยเวลาเราน้อยอ่ะแล้วเราเลือกทำยังไงอ่ะเวลาเราน้อยเราเลือกถามตัวเองว่าฉันไม่ชอบตัวเองเลยเนาะอย่างนี้หรอไม่นะเวลาที่เราน้อยเราต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยเราโอเคกับสิ่งที่น้อยนะเราต้องหาวิธีทำอย่างอื่นเราต้องหนีออกไปเราต้อง move ออกไปหลังจะลองแบบเว้นออกไปเดินเล่นออกไปไม่มีใครขายดีทุกวันหรอกเนาะทุกอย่างมีขึ้นมีได้มีเริ่มมีลงมีขึ้นแล้วก็มีดับครับมันคือความจริงในทุกธุรกิจอ่ะครับ
ตอนเปิดธุรกิจมันก็จะมีช่วงพีคขึ้นไปเนาะตอนเริ่มขึ้นป๊าบเข้าไปช่วงดาวช่วงลงมีเสมอแต่แบบคือเรายังบอกแล้วไงย้อนกลับไปเนาะที่เราบอกไปนี้พยายามให้คุยกับตัวเองเยอะว่าเราทำอะไรอยู่เราอยู่ตรงไหนทำความเข้าใจกับตัวเองสาบานได้ที่ยังคุยกับตัวเองตลอดเลยครับคือเราพอเรารู้ว่าเราอยากทำอะไรแล้วเราก็สามารถดึงอะไรได้บ้างเอามาช่วยกันเนาะครับจริงช่วงที่ผ่านมาพี่ขายกาแฟก็ไม่ได้ช่วงผลกระทบอะมันก็ไม่ได้ขายได้ดีขนาดนั้นเนาะครับแต่เราก็ยังมีสิ่งอื่นที่ขายไปข้างนอกได้เราถามตัวเองว่าอะไรที่ไม่ต้องให้คนเข้าร้านกาแฟแล้วขายได้บ้างนั่นน่ะสิอะไรพี่คั่วกาแฟไงอ๋อพี่ก็ดันกาแฟคั่วพี่ออกไปข้างนอกครับเนาะพี่เล่นสเก็ตหนูเราเข้าใจเนาะคนให้หาพี่ก็หาสเก็ตมาแล้วก็เติมเข้าไปครับถ้าพื้นฐานเราทำแล้วเราสนุกเราเข้าใจเราก็จะคอนซัลท์มันได้พอคอนซัลท์มันได้เราหากำไรจากสิ่งนั้นได้ไหมอ่ะค่าเวลาเพื่อสิ่งที่สร้างกำไรได้จบเราว่างใช่ไหมใช่ไหมโอ้ตอนทำเนี่ยกาแฟเนี่ยว่างจัดครับมันเหงาเราธุรกิจกันร้านกาแฟเราเข้าใจนะเราอาจต้องรอนั่งรอคนมาจริงๆอ่ะว่างก็หาเวลาเติมความรู้ซะเพื่อจะไปต่ออะไรที่มันสามารถขายได้มากกว่าเขาเรียก POP เนาะ Price of Purchase ก็คือณจุดขายอ่ะครับก็ต้องขายอย่าอายอย่าอายที่จะได้เงินอย่าอายที่จะรู้อย่าอายที่จะยอมรับว่าตัวเองโง่อันนี้สำคัญถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองโง่มันมีโอกาสฉลาดแต่ถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองฉลาดมึงโง่ทันทีเพราะมันไม่รับแล้วใช่เหมือนปิดรับแล้วใช่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 มันเกิดนะมันไม่มีทางอยู่แค่นี้มันมีมาใหม่ๆคำว่าดีกว่าไม่มีดีที่สุดไม่มีจริงเพราะวันที่เราเจอสิ่งที่ดีกว่าเสมออ่ะมันจะบอกว่าเรามันก็แค่เข้าใจอ่ะใช่ไหมอุ้ยฉันชอบสิ่งที่ดีที่สุดฉันจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสาบานได้มึงซื้อวันนี้พรุ่งนี้จะมีของที่ดีกว่าตลอดดูโทรศัพท์ดิใช่ออกตลอดแล้วเราต้องวิ่งตามโทรศัพท์ไหมอ่ะในขณะเดียวกันโทรศัพท์ที่มีอยู่ใช้คุ้มหรือยังอ่ะเคยเข้าไปใน App Store มั้ยแล้วลองดูแอปที่ไม่เคยใช้มั้ยมีแอปอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ในชีวิตบ้างตอนนี้นอกจากแอปเกมนั่นน่ะในมือเปิดมือถือมาเลยเนาะลองลิสต์ดูอันไหนเป็นความรู้ที่เราชอบบ้างใช่ๆๆๆอันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญมากนะมีอีกแอปพลิเคชันอีกหลายอันมากที่พี่ไม่เคยรู้จักมันเลยแล้วก็แบบโหใช่เงี้ยเราต้องยอมรับก่อนว่าเราแก่ครับแต่เด็กสมัยนี้เราอิจฉาเด็กที่แบบเด็กมันโตมาแล้วมันทำแอปได้เลยอ่ะมันเรียนรู้แอปได้ทันทีแต่เราต้องใช้หลายสเต็ปที่จะเข้าใจมันครับเพราะมันเป็นเค้าเรียกนะมวลความรู้แบบคนละยุคอ่ะครับแต่เราก็ยังอยากใช้อ่ะเพราะการที่เรารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้เราไม่ได้เดินตามโลกอ่ะแต่เราแค่อยากรู้ว่าคนในโลกเขาไปยังไงบ้างถ้าเราไม่เข้าใจความคิดเขาเราก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันเนาะแต่ในขณะเดียวกันคนในยุคนี้อ่ะก็ต้องหันมองอย่างอื่นมากกว่าแค่จอเหมือนกันเพราะชีวิตไม่ได้อยู่ในจอไงคือการลงมือทำจริงๆอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เราไม่ได้กินโทรศัพท์ไงเรากินข้าวที่อยู่ข้างหน้าไงออกมาจากจอบ้างก็ดีใช่ใช่มันมีข้อดีข้อเสียไงแต่ก็ใช้จอในการหาความรู้ว่าใช้จอทำเงินดีกว่าใช่ใช้จอแล้วเอาเงินมาเติมชีวิตดีกว่าลองหัดดูนะใช่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 วันนี้มีมือถือแล้วลองได้เลยมีใครเริ่มทำอาชีพเสริมตอนนี้ยังมั้งตอนนี้ยังใครทำอาชีพอะไรตอนนี้ลองแชร์พี่ป้องมาหน่อยมีเริ่มหรือยังแบบว่าโอเคจะเริ่มของขายของออนไลน์โอ้ผมช่วยแม่ทำนู่นทำนี่ช่วยพ่อทำนู่นทำนี่ได้เงินเดือนบ้างอะไรบ้างผมเป็นพาร์ทไทม์ร้านกาแฟนู่นนั่นนู่นนี่บ้างผมทำนู่นทำนี่บ้างมาคุยกันอันนี้สำคัญนะมันไปต่อได้จริงๆนะอย่างวันนึงพี่ถามเราว่าเราทำอะไรมาก่อนอ๋อผมเพิ่งจบ
เราทำอะไรมาก่อนอ๋อหนูเคยทำนี่มาก่อนหนูเคยเป็นพาร์ทไทม์นี่ตั้งหลายที่นะโอ้หนูมีประสบการณ์นะคนมีข้างประสบการณ์จะมีเขาเรียกนะมีแต้มมากกว่าคนไม่มีประสบการณ์เสมอจริงเสมอจริงประสบการณ์ก็ต้องลองค่อยๆสั่งสมออกไปเนาะค่อยๆเก็บเกี่ยวค่อยๆเติมกันเข้าไปในเวลาปิดเทอมอ่ะอ้นหรือในเวลาว่างของการฆ่าเวลาเพื่อความรู้อ่ะฆ่าเวลาฆ่าเวลาเพื่อความรู้เนาะหลายคนเลือกตอนปิดเทอมที่จะอยู่กับเพื่อนแล้วก็กินเที่ยวเพราะแลกประสบการณ์ในการที่จะไปเที่ยวไม่ได้ผิดครับบางคนเลือกประสบการณ์ช่วงนั้นในการไปทำงานพาร์ทไทม์เพื่อได้เงินก้อนบางอย่างเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ต้องไปต่อก็ไม่ได้ผิดพี่ไม่ได้บอกว่าอะไรหนักกว่าหรือสูงกว่าครับพี่จะบอกว่าเขาเลือกใช้เวลานั้นๆน่ะด้วยตัวเขาเองทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันครับแต่ทุกคนมีวิธีใช้ที่ไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันใช้อะไรก็ได้อันนั้นแหละจะใช้ไปกับวันหนึ่งวันที่โตขึ้นไอ้คนที่ใช้ชีวิตด้วยการนั่งเที่ยวตลอดอาจจะเห็นโลกมากขึ้นก็เลยเข้าใจโลกมากขึ้นอาจจะใช้ชีวิตตอนแก่ได้มากขึ้นกว่าคนที่ทำงานมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตก็ได้แต่วันนั้นไอ้คนที่ทำงานทั้งชีวิตอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีเงินเก็บแต่ไม่ได้เข้าใจโลกก็ได้ก็จะกลายเป็นโรคเครียดแล้วก็อาจต้องเอาเงินบางอย่างที่เก็บเอาไว้ไปรักษาตัวก็ได้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ถูกปะในขณะเดียวกันไอ้คนที่ใช้ชีวิตเปลืองครับก็แค่เบาลงแล้วก็แค่อย่างนั้นก็เป็นไปได้คือไม่มีใครบอกว่าอนาคตคุณจะเป็นยังไงอนาคตคุณจะเป็นคนบอกตัวเองได้เพราะคุณเป็นคนไกด์อนาคตตัวเองเพราะฉะนั้นการวางเป้าต่างหากคือสิ่งที่คุณต้องทำคุณต้องวางมันคุณต้องไปคุณต้องทำมันต่างหากแล้วคุณจะเข้าใจแค่นั้นแหละเป้าหมายนะครับพี่ป้องเน้นย้ำมากตั้งแต่ต้นคลิปแหละให้นักเรียนลองเซตเป้าหมายของตัวเองดูเนาะว่าอยากจะทำอะไรอันนี้ก็ได้เอาคร่าวๆโอ้ไม่น่าเชื่อจะดึงกับสคริปต์ได้อ่ะพี่เปิดร้านพี่คุยกับภรรยาพี่เอาทุกอย่างมาเขียนในกระดาษว่าจะทำอะไรบ้างพี่ถามตัวเองง่ายๆเลยนะเรามีงบเท่าไหร่งบเป็นตัวบ่งบอกคาแรคเตอร์ของร้านได้หมดเลยแต่เราต้องมีโพซิชันก่อนว่าเราอยากทำอะไรเราตั้งใจทำร้านที่ให้เข้าใจง่ายสเปคเป็นโฮมยูสเราไม่ต้องการแมสเพราะเราต้องการเอาชีวิตคืนเราคิดอย่างนี้เลยคร่าวๆคืออันนี้เรามีทุนอยู่เท่านี้พี่มีทุนอยู่ประมาณ 500,000 แบ่งไปเป็นค่าทำร้านบางส่วนปั๊บเอามาซื้อเครื่องเอามาซื้อนู่นซื้อนี่ซื้ออุปกรณ์ใช้ในร้านสาบานได้วันแรกที่พี่เปิดร้านพี่มินิมอลมากครับกูไม่มีตังค์ซื้ออยู่แล้วกูจ่ายหมดแล้วขายวันแรกเรายังถามตัวเองเลยเราขายอะไรเราขายใครถามตัวเองก่อนต้องถามอย่างนี้เสมอเราขายใครขายอะไรแล้วต้องไม่หลุดคอนเซ็ปต์นะมันจะเป็นตัวบอกในอนาคตเราบอกแน่เราตั้งใจขายแบบนี้ครับเราต้องการมีเมล็ดเยอะๆเพื่อให้คนเห็นทางเลือกเราเรียกตัวเองว่าเราเป็นร้านกาแฟทางเลือกเราไม่เรียกตัวเองว่าเป็นสเปเชียลเราก็ขายในวันแรกๆฟิลเตอร์นะแมนนวลพวกนี้ขายได้7เสิร์ฟเพื่อน7เสิร์ฟจากเพื่อนกันล้วนๆเลยแต่ณวันนั้นวันเดือนที่2มันขายได้เยอะขึ้นมันขึ้นเป็นเท่าหนึ่งจากคนอื่นเพื่อนเริ่มน้อยลงเพราะคนเริ่มเห็นจากคนเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เราพูดตลอดว่ามันคืออะไรเราไม่ได้อายที่จะพูดตลอดเวลาเราไม่ได้เหนื่อยที่จะพูดเรื่องนั้นตลอดเวลาเพราะมันเป็นเรื่องที่เราตั้งใจจะทำทำมันแล้วพูดจนแล้วก็ทำมันไปเรื่อยๆกำไรจากเดือนแรกเปิดมาได้ก้อนโอ้โหน้ำตาจะไหลเงินก้อนแรกอ่ะครับเงินก้อนวันแรกคือเราซ้อมเปิดเดือนนึงครับ
โดยที่ไม่ต้องเก็บตังค์อ่ะก็คือใครเข้ามากินกาแฟแล้วเอาไปเลยซ้อมมือครับแล้วอยู่ดีก็มีคุณหมอเขาขับรถหลงเข้ามาในซอยครับก็เดินเข้ามามีกาแฟไหมขอคาปูร้อนแก้วนึงกลับบ้านพอวางปั๊บเขาบอกว่ากินเลยครับไม่เป็นไรเราซ้อมเปิดอยู่ครับเขาวางเงินมาให้ปั้ง60บาทครับแล้วก็ขับรถออกไปทุกวันนี้คุณหมอคนนั้นเป็นลูกค้าประจำที่นั่นคือลูกค้าคนแรกจงใช้ลูกค้าคนนี้เป็นตัวบอกตัวเองว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาอยู่กับเราธุรกิจร้านกาแฟจะอยู่ได้ด้วยอะไรลูกค้าประจำใช่ร้านถึงจะมีชีวิตถ้าร้านอยู่ได้ด้วยลูกค้าขาจรร้านจะมีวาไรตี้จัดเลยใช่พอเราไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาในวันนี้บ้างการเจอกันไม่ยากบังเอิญก็ได้แต่เจอแล้วรักษายังไงสำคัญต่างหากจะคงให้ลูกค้ากลับมาเนี่ยสำคัญมากโอ้ยอันนี้บอกเป็นรายละอักษรยากมากนะพูดเป็นอย่างนี้ก็ยากมากนะคุณต้องทำอะไรอ่ะลูกค้าต้องการอะไรอยากอ้นไปร้านกาแฟอ้นต้องการอะไรที่ร้านกาแฟอาหารอร่อยตาต้องการอะไรร้านกาแฟเราชอบบรรยากาศเรารู้สึกว่าเข้าไปแล้วต้องรู้สึกแบบบอกไม่ถูกเหมือนมีความประทับใจอะไรสักอย่างในบรรยากาศร้านอ่ะง่ายๆเราเข้าไปที่ร้านกาแฟเราต้องรู้สึกเหมือนแบบเราพีซฟูลอ่ะเนาะเรารู้สึกสงบรู้สึกสงบเรารู้สึกเฮ้ยร้านนี้นั่งได้นานๆอันนี้เป็นความชอบของเราใช่เป็นความส่วนตัวนะฉันเอาง่ายๆเลยนะทั้งหมดที่พูดถึงเนี่ยมันคือความคาดหวังนะจากร้านกาแฟนั้นๆนะทุกครั้งเวลาพี่ไปร้านอื่นเหมือนกันพี่ก็คาดหวังฉันอยากได้แบบนี้ฉันได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เรามีหน้าที่ทำให้ความคาดหวังเขาสำเร็จเพราะความคาดหวังแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหมพี่และเราจะทำอะไรอ่ะทำให้เลยตอบเขาให้ได้แบบเฮ้ยความสุขเขากลับมาถ้าเราเหมือนเรารีดความสุขของลูกค้าได้มากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าอยากกลับมาที่ร้านเรามากเท่านั้นอันนี้เราก็พยายามจะพูดว่าบาริสต้าแบบที่เราจะเป็นแล้วกันนะในส่วนตัวพี่จะเป็นอย่างนี้นะครับครับเข้ามาเราจะให้เขารู้สึกเหมือนยินดีต้อนรับสู่ครัวเราเชิญครับนั่งอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเราใช่แล้วก็คุยกันแล้วก็มีการเขาเรียกพูดคุยสนทนากันเล็กน้อยเพื่อความเข้าใจในการจะเจาะเข้าไปว่าเขาจะกินอะไรเพื่อเดาทางของเขาว่าเขาจะกินอะไรทำอะไรทักทายเขาเรื่องอื่นบ้างสังเกตเขาการสังเกตเป็นเรื่องที่ดีมากนะวันหนึ่งที่คุณมีชีวิตคุณต้องสังเกตทุกอย่างคุณสังเกตเมื่อไหร่คุณจะเข้าใจว่าคนนั้นเป็นยังไงได้พื้นฐานการแต่งตัวของเขาจะเป็นอะไรเป็นไงบ้างครับวันนี้สบายดีไหมร้อนเนาะข้างนอกรถติดไหมข้างนอกชวนคุยก่อนพอเขาเริ่มแบบไอ้คนชวนคุยเขาเริ่มสึกสบายเริ่มคุยปุ๊บกินอะไรดีกินนู่นกินนี่ไหมปุ๊บคุยปุ๊บเอาคุยไปคุยมาเอ้าฉันสั่งแล้วเหรอโอเคป่ะจบง่ายกว่าย้อนกลับไปทุนจะบอกว่าไงไอ้ทุนนี้เกี่ยวกับต้องมีบัญชีด้วยพี่โอ้สำคัญเวลาทำอะไรก็ตามต้องจดเอาไว้ครับจดใช้อันนี้ไปจ่าย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 อันนี้ไปได้อันนี้มาเท่าไหร่จดให้ละเอียดยิ่งดีมันจะบอกเราได้ว่าเดือนนึงคุณขายอะไรครับมากกว่ากันอะไรที่ไม่ได้ขายเอาออก มีไว้ก็เปลืองวัตถุดิบอะไรที่ขายได้ดีก็คงมันไว้ครับถ้าเติมได้เติมอะไรพยายามทำให้ร้านมีชีวิตก็คือเราต้องมีชีวิตก่อนหนึ่งสองเติมจากทำให้ร้านเหมือนถ้าได้เข้าใจกันเหมือนฟีลเหมือนแบบเล่นสนุกกับร้านถ้าร้านมีโปรโมชั่นบ้างมีขนมใหม่บ้างนู่นนี่นั่นมีบ้างให้ร้านมีการตอบโต้กับอะไรบ้างกลับมานี่สิโซเชียลช่วยฉันได้เยอะมากถ้าร้านพี่เปิดมา5ปีที่แล้วร้านพี่อาจจะเจ๊งพี่เปิดมาในช่วงที่ถูกต้องในวันที่ร้านพี่อยู่ท้ายซอยแต่ทำไมร้านพี่ยังขายได้
พี่เจอคำนี้บ่อยมากจากลูกค้าและเพื่อนและทุกคนแม้กระทั่งคนในบ้านอยู่ในซอยมึงจะขายใครวะใครจะเข้ามาใครจะรู้จักร้านมึงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราอยากให้เขารู้จักเราแบบไหนครับนั่นคือคอนเซ็ปต์ของเราคำถามมันจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ครับได้ยังไงคำตอบมันมีอยู่แล้วว่าโซเชียลแบบนี้ยังไงก็รู้จักได้และคำตอบนี้ชัดที่สุดเออพี่ไม่อยู่ในซอยอย่างเงี้ยเปิดร้านอย่างเงี้ยพี่จะขายใครแล้วเรารู้จักร้านพี่ได้ไงอ่ะนั่นน่ะสิเออก็ Google เหมือนกันก็โซเชียลเหมือนกันก็เหมือนนี่ไงมันตอบด้วยตัวของมันเองถูกถ้าใช้มันถูกมันก็ได้เงินป่ะวะแต่ถ้ามันลงแล้วอ่ะมันเหมือนคนอ่ะครับถ้าเราไม่โพสต์มันถ้าเราทิ้งมันยาวๆมันก็ลืมคนก็จะลืมเราไม่เกิด awareness awareness โอเคนะหลัก marketing เลยพี่ไม่ได้จบการตลาดครับผมพี่เรียนโฆษณามาครับนะพี่เรียนโฆษณาพี่เข้าใจวิธีการทำโฆษณาถ้าสอนได้เพิ่มเราเข้าใจว่าคนจดจำอะไรคนอยากรู้อะไรครับผมคนสนใจเรื่องนี้สำคัญนะครับสตอรี่สตอรี่เทลลิ่งใช่ไหมพี่ใช่คือธุรกิจอย่างที่พี่ทำพี่ไม่ได้ให้สินค้าพี่กาแฟพี่ทุกอย่างที่พี่ทำขนมของภรรยาพี่ขนมพี่สาวพี่อันแน่นอนมันขายตัวเองจริงแต่พี่ให้ตัวพี่เองด้วยเป็นแบรนด์ด้วยเป็นลูกเพราะคนที่เขามาเขาต้องคุยกับเราเราก็ให้ตัวเองเป็นแบรนด์ด้วยเป็นแบรนดิ้งด้วยในขณะเดียวกันเนาะแล้วคนมันจะเก็ตง่ายกว่าแต่มันก็มีข้อเสียแบบนี้อยู่คือวันหนึ่งที่เราไม่อยู่ร้านมันก็ไม่สามารถรันทูได้ก็ต้องย้อนกลับมาว่าโพสิชันที่วางไว้คืออะไรเนาะคือเราเลือกที่จะทำอย่างนี้ก็คือแบบนี้แหละเรามีทุนเท่านี้เราถามตัวเองก่อนว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าน้องๆมีทุน 50,000 น้องเปิดร้านกาแฟได้ไหมน้องมี 5,000 น้องก็เปิดได้ถ้าน้องมีกึ๋นถ้าน้องมีกึ๋นสำคัญที่คือองค์ความรู้มาประกอบใช่ครับเรามีเครื่องทำแมนนวลเนาะมีเครื่องทำเอสเปรสโซ่ที่เป็นแมนนวลอันหนึ่งเนาะครับเรามีเครื่องบดตัวหนึ่งนะครับเรามีอุปกรณ์ทำเรามีม็อกคัพพอตเรามีนุ่นเรามีนี่ทำแต่เวลาทำมันจะเกิดเดดแอร์เข้าใจปะเมื่อกินกาแฟก็นั่งมองแล้วแบบเดดแอร์นี่คือช่วงที่มันมีมาคุ่ะใช่แต่ในขณะเดียวกันเราทำเราชวนเขาคุยสาบานได้ 5,000 ล้านละเข้าใจปะสำคัญคือองค์ความรู้ถ้าเรารู้เราก็คุยเขาได้เราก็แนะนำเขาได้ครับแล้วถ้าไปต่อได้ลองกินอันนี้สิลองกินนี้มาสิคือมันมากกว่าแค่กินกาแฟคนเดียวเราแค่ชวนเขามากินและเขาดันไว้ใจเราที่เขาให้เราทำแค่นั้นเององค์ความรู้สำคัญที่สุดนะแล้วก็เก็บทำบัญชีไว้จากคุณมี 5,000 คุณต่อยอดไป 20,000คุณต่อยอดเป็น 100,000 ได้โดยที่คุณต้องมีกำไรให้ตัวเองไปข้างหน้าอย่าลืมจดบัญชีด้วยลองคิดนะโอ้ยฉันมี 5,000 บาทถ้าฉันจะขายกาแฟจะขายกาแฟแก้วเท่าไหร่ขาย30บาทขาย40บาทเพราะมันขายง่ายแก้วกี่บาทน้ำแข็งกี่บาทหลอดกี่บาทนมกี่บาทเคยคิดเรื่องนี้มั้ยกาแฟกี่บาทขายเท่านี้ได้กำไรสมมตินะขายกาแฟ30บาทฉันได้กำไร4บาท50ขาย100แก้วได้กี่บาทอ่ะเอา 4.5 คูณ100นึงไปโอ้โหขายทั้งวันได้กำไรตั้ง450โอ้โห450ขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาไปเติมน้ำมัน200หมดแล้วอ้าวชีวิตจะใช้อยู่ยังไงกินข้าวยังยังเลยขายกาแฟระหว่างทางยังเหลือตังค์อยู่150บาทกาแฟยังไม่พอซื้อเลยนี่คือการให้ค่ากับสิ่งที่ขายต่ำเกินไปแล้วจะทำยังไงถ้า
ผมหน้าใหม่อ่ะหนูหน้าใหม่แล้วถ้าหนูตั้งแพงใครจะซื้อหนูอ่ะใช่พี่เด็กต้องถามแน่ถามชัวร์แล้วคุณวางสินค้าที่คุณขายถูกไปเท่าไหร่คุณเก่งที่จะทำให้สินค้าคุณแพงหรือยังล่ะย้อนกลับไปที่องค์ที่จะทำให้สินค้านั้นแพงหรือยังนะคะเก่งที่จะทำให้สินค้าแพงก็ต้องย้อนกลับไปที่องค์ความรู้อีกใช่คุณมีองค์ความรู้ที่ทำมีความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้ดีหรือยังลองดูนะมันจะมีบางอย่างเขาเรียกการหัวเฉลี่ยเนาะมันจะมีเมนูที่ไม่ค่อยได้กำไรกับเมนูที่ได้กำไรมากมันไม่มีใครตั้งกำไรแบบบวกแบบเป็นแบบมาร์จิ้นคอสแบบขนาดนั้นทุกเมนูหรอกมันจะมีหัวเฉลี่ยมันต้องมีเอาราคาถูกเพื่อล่อคนเข้ามาเริ่มต้นด้วย50บาทแต่เวลาจริงๆ50บาทคือสิ่งที่คนไม่ค่อยสั่งหรอกเพราะเราเสนอได้ใช่มันไม่ใช่เรื่องฉลาดแกมโกงมันเป็นเรื่องการตลาดที่ต้องใช้แค่มองคนละแบบมันก็ไม่เรียกขี้โกงละนะมันเป็นเรียกว่าเล่ห์เหลี่ยมละกันเนาะอันนี้เล่ห์เหลี่ยมคุณเก่งพอหรือยังที่จะทำให้สินค้านั้นราคา150บาทได้ดูการที่คุณมีงบแค่นั้นความรู้สิ่งสำคัญมากที่สุดพี่เล่าเรื่องให้ฟังเรื่องครับวันหนึ่งพี่ทำกุญแจรถหายเนาะและพี่เข้ารถไม่ได้ต้องตามช่างมางัดกุญแจ คนแรกมาถึงงัดโป๊กโป๊กโป๊กห้านาทีเปิดเสร็จแล้วครับขอ500บาทอุ้ยจ่าย500แล้วรู้สึกโอ้ยค่างัดประตูแพงเนาะพี่ลืมอีกวันนึงมีช่างใหม่คนนึงสวัสดีครับเป็นไงบ้างรอนานหรือยังสมมติว่าโอ้ครึ่งชั่วโมงร้อนแย่เลยชวนคุยเลยชวนคุยมาเนาะชวนไปมาปุ๊บปึ๊บเริ่มขายปั๊บ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 เมื่อกี้ได้ลองทำวิธีนี้ไหมแล้วลองงัดดูได้ไหมลองนะครับคือถ้าผมแนะนำอย่างนี้นะครับวันหลังถ้ารถมันมีอาการนี้ลองใช้วิธีเบื้องต้นอีกคุณอาจไม่ต้องตามผมมาใช้ก็ขายปุ๊บเขาก็หยุดทำแล้วเขาก็หันมาคุยกับเราครับใช้ใจให้ใจหน่อยก็เล่าว่าวิธีเบื้องต้นที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ทำยังไงอีกครับก็ขายไปขายมาปุ๊บก่อนจะขายปุ๊บหยิบโน่นมั่งหยิบนี่มั่งชวนคุยบ้างชวนคุยนี่ชวนคุยไปชวนคุยมาขายอยู่20นาทีปลดล็อกมาปั๊บเสร็จแล้วครับผมลูกค้าผมอยู่ใกล้ๆปกติผมคิด800ผมขอ500ละกันโอ้ยไม่เป็นไรเหนื่อยจังเลยพี่ให้พันหนึ่งเลยได้2เท่าอีกจากคนแรกวิธีพูดการนำเสนอเนอะเรื่องราวสตอรี่เทลลิ่งถ้ามันเร็วเกินไปมันก็ทำราคาได้แค่นั้นแหละ500แถมไม่ได้โดนแต่พอมันมีสตอรี่มันกลับว่าไม่นานนะความจริงอ่ะเขาอาจจะขายที่500ก็ได้แต่เขาก็แค่พูดว่าปกติผมเก็บ800นะครับแต่ผมขอ500พอเพราะว่าบ้านผมอยู่ใกล้ๆโอ้ยช่างคนนี้เป็นคนดีจังเลยนั่นดิการนำเสนอนะพี่เข้าใจป่ะใช่ใช่อันนี้เห็นภาพสุดๆเลยนะย้อนกลับมาแล้วถ้าเอามาใช้กับการทำกาแฟทำยังไงยังไงดีอันนี้คือกาแฟในขวดตัวนี้คืออันนี้ครับอันนี้คืออันนี้ครับอันนี้โปรเซสนี้ครับอย่างเงี้ยปกติเคยกินมอคค่าไหมมอคค่าเขาจะใส่ช็อกโกแลตเนาะเข้าไปตีกับกาแฟใส่เข้าไปเนาะอันนี้เราเรียกมันว่ามอคค่าเยเมนเนาะอันนี้ก็ข้าวที่ใช้ในร้านบ่อยๆแต่มอคค่าเยเมนครับจริงผมไม่ได้เอามาคั่วบ่อยครับเริ่มแล้วเริ่มคิดว่าอ๋อแม่งมีน้อยเพราะฉะนั้นน่ากินแล้วเพิ่มเป็นหนึ่งปกติเรากินมอคค่าต้องใส่ช็อกโกแลตใช่ไหมแต่ความจริงเม็ดมอคค่าไม่ต้องใส่ช็อกโกแลตเพราะว่าตัวเม็ดเขาออกเป็นโกโก้เลยโอ้โหเป็นคราวๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาเรากินมันมันจะเหมือนได้กินโกโก้นุ่มแก้วเข้ามาอยู่แล้วไม่ต้องไปเติมโกโก้อ่ะลองดมดูครับมากกว่าแค่เล่าอ่ะให้เขาเห็นภาพให้กินลองด้วยปุ๊บเป็นไงปั๊บเออเนาะช็อกโกแลตช็อตจังเลยอ่ะเพิ่มให้คำว่ามอคค่าจริงๆนะครับเห็นไหมมอคค่าจริงๆไม่ใช่ความจริงมันคือชื่อท่าเรือที่ประเทศเยเมนเล่าสตอรี่ย้อนเข้าไปใส่สตอรี่เข้าไปอีกกว่าจะกินปั๊บปั๊บปั๊บพอเขารู้สึกว่าอันนี้มันมีที่มามีที่ไปอ่ะแล้วเราก็ทำแล้วชวนคุยไปเรื่อยวางเสร็จแก้วมี150บาทครับ
ยอมครับจ่ายเลยนะรู้สึกคุ้มคือเหล้ามันจนมันน่ากินอ่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสกิลอีกอ่ะใช่ๆชั่วโมงบินอีกอ่ะต้องฝึกฝึกได้ไหมฝึกได้ครับแล้วก็ต้องเข้าใจถึงบอกว่าต้องสังเกตแล้วก็ต้องทุกคนบนโลกไม่มีใครคุยยากหรอกครับทุกคนบนโลกมีกำแพงครับมีกำแพงทุกคนเราจะคุยคนคนนี้ได้ยังไงทุกกำแพงมีประตูเข้าถ้าเปิดประเด็นแรกถูกยาวถ้าเปิดผิดก็เดินหาต่อค่อยชวนเขาคุยให้ได้พี่ว่าสำคัญมากมันไม่ใช่แค่เราเป็นคนทำกาแฟแล้วจบอ่ะเนาะคือถ้าเราชวนเขาคุยได้สาบานได้เขาอยู่กับเราได้ยาวๆเพราะเขารู้สึกว่าอย่างน้อยเขามาร้านพี่เขามีเพื่อนอีกคนนะเขามาคนเดียวได้เขาสบายเคล็ดลับนะอันนี้เป็นทริคของสไตล์ของพี่ป้องนะครับ okay. หนึ่งก็คือภาษาของพี่ป้องเน้นให้เด็กๆอ่ะไปลองฝึกกันก่อนเพื่อที่จะมาในการสื่อสารในการนำเสนอใช่ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยก็สำคัญหรือภาษาพูดให้เข้าใจพูดให้มันเคลียร์ฝึกในการนำเสนอจะเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ด้วยตัวเองนะครับเคยเป็นไหมแบบถ้าเรานับ 1-10 เนาะสมมติเราจะขายของชิ้นหนึ่งขายอะไรดีสมมติเราจะขายไม้กวาดด้ามหนึ่งการที่เรานับ 1-10 นั่นหมายความว่าเราจะทำให้ลูกค้าซื้อไม้กวาดเราได้ไงเราก็ต้องไล่มันว่าไม้กวาดนี้มาจากไหนทำอะไรใส่สตอรี่เข้าไปหน่อยปั๊บ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 แต่การที่มันขึ้นไปแล้วอ่ะแล้วแม่งก็จบลงไม่ได้มันก็จะวนกลับไปถึง6ใช่ไหมมันจะวนกลับมา1ไหมนั่นคือการจบไม่ลงนั่นก็คือการแถถูก อันนี้ก็สำคัญเอ้ยมันพี่ว่าสำคัญมากครับเพราะว่าเป็นเทคนิคพี่ว่าเจอหลายคนครับมันเป็นเรื่องการเข้าใจฝึกตัวเองครับแล้วก็วิเคราะห์ตัวเองบ่อยๆครับจะได้รู้ว่าตัวเองมีจุดด้อยอะไรสมมติอ่ะถ้าผมไม่พูดอ่ะพี่ถ้าหนูไม่พูดอ่ะหนูเป็นคนที่อายหนูไม่ชอบพูดอ่ะแล้วหนูจะขายของได้ยังไงเคยเจอส่วนหนึ่งนะที่เคยไปกินคนที่เขาเก่งจริงๆแล้วเขาไม่พูดแต่เราซื้อมันด้วยราคาคุณเก่งพอที่จะราคานั้นโดยที่คุณไม่ต้องพูดป่ะล่ะอันนี้น้อยกว่าสิ่งที่พี่จะพูดอีกนะอย่างพี่อ่ะก็ยังแค่ใช้ที่พี่มีมากขึ้นเพื่อเสริมราคาขึ้นไปครับแต่อย่างนู้นน่ะราคาในตัวตนเลยนะคุณเก่งพอไหมอ่ะถ้ามีโคตรดีเลยแต่ถ้าไม่มีคุณต้องหาอย่างอื่นเพื่อเพิ่มราคาตัวคุณเองอาจารย์จะขอแลบอีกนิดนึงนะก็คืออย่างแรกก็คือภาษาแล้วก็การนำเสนอใช่ไหมไปเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างที่สองที่สำคัญที่สำคัญมากที่สุดคือองค์ความรู้เพื่อที่จะพัฒนาสินค้านั้นหรือธุรกิจนั้นนักเรียนมีองค์ความรู้กับสิ่งที่จะทำมากขนาดไหนถ้ามีมากจนทำให้สินค้าเนี่ยมันขายด้วยตัวมันเองก็ดีครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้เพิ่มให้แต่มีแล้วก็ไม่ใช่แค่มีอ่ะเราไม่ใช่นกแก้วที่จะท่องนะคือมีแล้วมันต้องเข้าใจอ่ะเข้าใจจริงๆคือรุ่นเราไม่ใช่แค่ท่องตอนพี่เด็กๆไม่มีใครพูดเรื่องนี้กับพี่นะ passion ตอนพี่เด็กๆสาบานได้ไม่มีคำนี้ในสารระบบเลยไม่มีเด็กสมัยนี้ทำอะไรต้องมี passion ไม่พอนะถ้าไม่ปฏิบัติ passion มีแค่ความอยากไม่พอนะถ้าไม่มีเงินทุนความอยากไม่พอนะถ้าไม่มีกลิ่นไม่มีความรู้ passion ไม่พอนะถ้าไม่มีความอยากจะไปอ่ะย้อนกลับไปให้หมดเลยนะปั๊บอยากทำอะไรอันแรกเลยอยากทำป่ะถ้าอยากทำไปเลยไปไหนอ่ะไปทำสิ่งที่อยากทำดิจบโคตรง่ายเลยแล้วจะคิดอะไรเยอะวะก็มึงอยากไปนั่นนี่อ่ะมึงจะไปคิดเยอะทำไมว่าต้องทำอันนู้นทำอันนี้มึงอยากเป็นแบบนี้ก็เอาตัวเองไปอยู่ตรงนี้หรือใกล้ตรงนี้ที่สุดแล้วก็ทำเรียนรู้มันถ้ามีโอกาสได้ฝึกตรงนี้เอาเลยได้เงินด้วยก็แฮปปี้ป่ะวะอย่างที่3ของพี่ป้องนะครับลงมือทำเลยนะวันนี้ถูกไหมชีวิตรอไม่ได้นะใช่ไหมพี่
เราจะบอกไงเรามี24เท่ากันนะชั่วโมงนะแต่เราใช้ไม่เหมือนกันทุกวันนี้เรายังรู้สึกว่าแขนขาเราน้อยเลยอ่ะรู้สึกว่าเคยปะวันเรารู้สึกว่าเราอยากมี8แขนอ่ะเราอยากมี10ขาเราอยากแบ่งร่างตัวเองได้เพื่อไปทำอย่างอื่นแต่คนเราแม่งทำอย่างอื่นพร้อมกันได้ไหมได้แต่มันไม่ดีหรอกแต่เราก็จะเลือกทำเฉพาะสิ่งที่เราอยากทำคือจังหวะนี้ถ้าเราต้องคิดว่าเราต้องทำใหม่ใช่ไหมทำอะไรใหม่ๆเนาะอันนี้ง่ายดีนะทั้งคู่ก็ได้ทั้งโอนด้วยทั้งจามด้วยนะแล้วก็น้องๆ นะครับหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งนะถามซิว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยอยากทำอะไรบ้างลองเขียนเนี่ยเขียนออกมาเนี่ยเขียนมาเป็นข้อเลยว่าอยากทำอะไรบ้างแล้วถามที่แล้วลองติ๊กดูว่าทำอะไรไปบ้างยังกันบ้านเลยนะถ้าวันหนึ่งต้องมานั่งคิดว่าแบบเราอยากทำอะไรใหม่ๆของเก่ายังไม่ได้ทำเลยจบนะแล้วถ้ามันปล่อยไปงี้เรื่อยๆอ่ะอันนี้คือขยะหัวเลยนะขยะที่มันลกตรงเนี้ยวันหนึ่งหัวมันจะตันนะครับแล้วก็มันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยอันนี้ดีมากเลยอย่า กลัวที่จะโง่ตอนนี้เป็นเวลา12นาฬิกาแล้วตอนแรกที่พี่ป้องพูดสรุปแต่เมื่อกี้เหมือนสรุปแล้วมีฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยทั้งน้องที่อยากทำกาแฟครับน้องที่มีความฝันอื่นๆด้วยขอกาแฟก่อนก็ได้ค่ะถ้าอยากทำกาแฟนะครับก็แนะนำว่าเข้าใจกาแฟที่กินที่อยากทำก่อนนะครับเข้าใจมันว่ามันคืออะไรเนาะแล้วก็ลงมือกินมันซะเข้าใจมันซะหาข้อเปรียบเทียบมันว่ากาแฟที่ดีควรเป็นยังไงถ้าอยากทำธุรกิจกาแฟจริงๆถ้าอยากทำจริงๆความจริงที่มหาลัยมีทางที่วิไลมีใช่ Back to School ถามได้หนูสามารถจะคุยกับอาจารย์โอ้นนะครับหรือจะคุยกับอาจารย์เออได้เลยทันทีนะครับความจริงเขาพร้อมนะครับเขามีหลักสูตรพวกเซนซอรี่มีครบหมดแล้วถ้าเราสนใจอะไรจริงๆอ่ะพี่ว่าเริ่มพี่ตัวเองเดินเข้าไปคุยกับเขาว่าเขาสนใจพี่อาจารย์ครับผมอยากลองเขาก็มีพื้นที่ให้ทดลองฝึกงานใช่ป่ะใช่ใช่ไหมวิทยาลัยพร้อมนะทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มทั้งทุกอย่างก็ได้นะครับพี่แนะนำว่าให้เริ่มที่วิทยาลัยตัวเองนะครับหรือเริ่มมาคุยเลยเริ่มที่ตัวเองขนาดเองว่าอยากกินมันเพราะอะไรคือหลายๆคนเริ่มธุรกิจกาแฟสมัยนี้เยอะมากนะครับเริ่มที่เพราะว่ามันเท่นะคือมากกว่าแค่เท่อะคือต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ทำมันโอเคหรือเปล่าเนาะทำเท่ๆหน้าเท่ๆถ่ายรูปโอ้เท่โคตรที่ทำกินมันได้อร่อยป่ะยังไงสุดท้ายถ้ากาแฟคือเครื่องดื่มก็ต้องย้อนกลับมาแล้วเครื่องดื่มที่กินมันโอเคเปล่าถ้าคุณทำได้โอเคเครื่องดื่มคุณต่างหากที่เท่กาแฟต่างหากที่เท่คุณไม่ได้เท่หรอกคุณกาแฟแค่เสริมให้คุณเท่พี่คิดอย่างนี้ครับกาแฟไม่ใช่เรื่องของอุปกรณ์แล้วเครื่องมือกาแฟคือเรื่องของคนพี่ฝากไว้แค่นี้สำหรับกาแฟแล้วฝากสำหรับน้องๆ นะครับที่อยากทำ whatever เนาะอยากทำนู่นทำนี่เริ่มจากตัวเองก่อนวิเคราะห์ตัวเองก่อนคุยตัวเองเยอะๆก่อนว่าฉันตอนนี้ฉันอายุเท่าไหร่น่ะฉันอยากทำอะไรคือวันสาบานนะวันที่พี่เปิดร้านกาแฟพี่ก็ปาไป30ไปปลายแล้วครับเฮ้ยเราแก่นะแต่เราก็ยังอยากทำอะไรใหม่ๆตลอดเลยครับเราไม่ได้กลัวที่จะเราไม่ได้ทุกคนกลัวที่จะล้มแต่เราไม่ได้กลัวที่จะทำอ่ะเพราะฉะนั้นคุยตัวเองเยอะๆครับว่าอยากทำอะไรแล้วเราทำอะไรได้บ้างอันนี้สำคัญมากฉันทำอะไรได้บ้างจะรู้ได้ไงอ่ะถ้าตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างไม่ต้องถามคนอื่นหรอกอันนี้สำคัญเลยนะรู้จักตัวเองให้ดีพอเนาะไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกว่าคุณต้องทำอะไรนะครับพี่ไม่ใช่ครูแนะแนวเราเนาะพี่ไม่ใช่ครูแนะแนวที่วิทยาลัยแต่ถ้าเราจะเจลเบรกชีวิตเราเราจะเข้าใจชีวิตเราเราต้องเป็นครูให้ตัวเองครับพวกพี่เป็นแค่คำแนะนำอะผ่านมุมมองของเราใช่คือความจริงคุณครูที่วิทยาลัยสามารถคุยได้ทุกคนนะครับคุยได้ทุกท่านนะครับเราสามารถคุยเขาได้เลยคุยซะข้อแรกที่ควรจะเป็นเลยอย่าอายที่จะพูดคุยกับใครอย่าอายที่จะฉลาดขึ้นอย่าอายที่ยอมรับว่าตัวเองโง่อย่าอายจงยอมรับนั้นซะ
แล้วก็เดินเข้าไปคุยกับเขาวันที่คุณมีความรู้เยอะขึ้นคุณสามารถทำให้ได้เยอะขึ้นแค่คิดว่ามันเป็นสิ่งดีในชีวิตของคุณมากขึ้นถ้ามันแลกได้กับเวลาไม่เท่าไหร่ทำไมไม่แลกวะทำไมเอาเวลาไปแลกกับสิ่งที่ไม่ได้ตังค์เอาเวลาไปแลกกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์ขนาดนั้นวะแค่นั้นดีกว่าแค่นั้นจบวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปองมากๆเลยนะครับเพราะวันนี้อาจจะเป็นติดเที่ยงพอดีเนาะโอเคเดี๋ยวเด็กๆอาจารย์อ้นหิวข้าวแล้วนั่งหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเด็กอาจจะต้องไปทำงานกันต่อนะครับได้เลยตอนนี้น้องๆกดหัวใจให้รัวๆเลยนะคะโอ้ขอบคุณมากบอกว่างั้นขอฝากปิดไลฟ์ด้วยฝากร้านหน่อยค่ะครับฝากร้านหน่อยฝากร้านนะครับก็ร้านลูกคาเฟ่นะครับพิมพ์เข้าไปใน Facebook ก็ได้ LOU เนาะแล้วก็คาเฟ่ก็ตั้งอยู่กลางเมืองพัทยาครับก็เฉลิมพระเกียรติซอย16ข้างหน้ามีโรงแรม Easy Money แล้วเดินเข้ามาคือคำจริงถ้าน้องเข้ามาแล้วบอกว่ามาจากมหาวิทยาลัยของเราเนาะคือคำจริงคุยกันครับเราไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงข้างหน้าเนาะคุยกันพี่ว่าถ้าเราอยากเข้าใจเรื่องที่พี่ทำอยู่พี่เอาความรู้ไปเลยพี่ให้ฟรีแต่ถ้าเราอยากเข้าใจเรื่องอื่นก็เอาไปเลยครับพี่ก็ให้ฟรีเหมือนกันแค่นั้นนะครับจบมาคุยกันแค่นั้นแหละได้ครับขอบคุณพี่ป้องมากนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็อ้นวันนี้พี่มีของขวัญให้เราด้วยของขวัญใช่อันนี้คือเป็นแก้วจากทางร้านนะครับอ๋อคืออันนี้พี่ทำมันไว้เองพี่ออกแบบไว้ได้ครับก็จะเป็นแก้วเขาเรียกแก้วเย็นละกันครับผมแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับอ๋อขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะไว้ที่วิทยาลัยนะครับได้เลยจะเป็นถ้าใครนึกถึงกาแฟสเปเชียลไอ้กาแฟทางเลือกนะครับใช่ใครนึกถึงลูกไว้ก่อนเลยนะขอโฆษณาหน่อยไทยอินนะครับขอบคุณมากนะครับนักเรียนที่อยู่กันถึงจบนะครับขอบคุณนักเรียนด้วยตอนนี้กี่คนลูกประมาณ30กว่าคนค่ะโอเคได้คิดว่าน่าจะได้อะไรกันบ้างแหละแล้วคนบอกว่าสนุกมากครับขอบคุณมากครับเต็มๆเลยขอบคุณครับผมครับถ้าสงสัยตรงไหนมาถามพี่ป้องโดยตรงได้ถ้าอยากโดนป้ายยาก็มาหาที่ร้านเดี๋ยวจะคุยกันเนาะอาจจะมีสเก็ตบอร์ดติดกับบ้านเรื่องสเก็ตบอร์ดคุยนี่ได้คุยได้ยาวอย่างนี้ร้านกาแฟขายสเก็ตอ๋อร้านสเก็ตหรือโอเคโอเคได้ขอบคุณครับขอบคุณครับอ้นขอบคุณจริงๆให้เกียรติพวกพี่ด้วยเนาะขอบคุณมากขอบคุณเราด้วยเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ